สวัสดีครับวันนี้พนันนาไปสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่อง Dexter ซีซั่น8พาร์ทที่1ในตอนนี้เดสเตอร์กับเดโบรากลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันไปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลับมาได้ไหมหรือว่าเดโบราจะกลายเป็นฆาตกรไปอีกคนก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องเดสเตอร์ซีซั่น8พาร์ทที่1กันได้เลยครับเด็กสเตอร์ได้ใช้ชีวิตแบบหมดกังวลอีกครั้งส่วนเอ็งเจลก็หวนกลับมาทำงานเช่นเดิมเพราะต้องการหาคนที่ฆ่ามาเรียให้ได้แต่คนที่ดูจะเสียส่วนที่สุดก็คือเดโบราเธอไม่คุยกับเด็กสเตอร์และหายไปจากเขาจนไม่มีใครติดต่อได้เดโบราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับหนุ่มคนใหม่ที่ทำงานผิดกฎหมายและไม่มาเจอเด็กสเตอร์กว่า2เดือนแล้วเด็กสเตอร์พยายามติดต่อน้องสาวแต่ก็ติดต่อไม่ได้เขาเลยมาหาที่บริษัทของอันเวสซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างสืบคดีโดยภาคเอกชนเดโบรารับงานสืบสวนจากอันเวและขอส่วนแบ่งหลังปิดคดีได้แต่เขาก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเธอมากว่า2อาทิตย์แล้วซึ่งล่าสุดเดโบราได้ตามคดีของชายที่ชื่อว่าแอนดูบริกต่อมาเด็กสเตอร์ถูกเรียกมาที่เกิดเหตุชายวัย12ชื่อว่าโรเบิร์ตไบเล่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ริมทะเลสาบในระยะเผาขนเหยื่อถูกฆ่าที่อื่นแต่มาทิ้งไว้ที่นี่เมื่อเด็กสเตอร์ยกศีรษะของเขาขึ้นท้ายทอยของเหยื่อก็หลุดออกมาหัวของโรเบิร์ตถูกเฉือนแยกออกจากกันมีชิ้นส่วนจากสมองถูกควักออกบางส่วนเหมือนถูกนำไปกินเด็กสเตอร์กลับมาที่หน่วยเพื่อสืบหาชื่อของแอนดรูซึ่งพบว่าเขามีคดีทำร้ายร่างกายอยู่มากมายจากนั้นก็แอบเข้าแอคเคาท์ของเดโบราเพื่อดูว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วรีบตามไปทันทีเด็กสเตอร์ได้เจอน้องสาวอย่างที่คิดเธอใช้ชีวิตอยู่กับแอนดรูชายที่เธอควรจะจับกุมมากกว่าควงกันออกเดทเขาเห็นทั้งคู่จูบกันอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยรีบตามเข้าไปหาทันทีเดโบราแยกออกมาเดินดูของเพียงลำพังเด็กสเตอร์เลยมีโอกาสได้มาคุยกับเธอเขาเป็นห่วงเธอมากเพราะเธอไม่ยอมติดต่อกลับมาเดโบราและให้พี่ชายกลับไปเธอกำลังทำงานของเธออย่างมืออาชีพและไม่อยากให้ทุกอย่างพังก่อนที่จะจับแอนดรูพร้อมของกลางได้แต่เด็กสเตอร์ก็ยังไม่ยอมกลับเดโบราเลยบอกว่าเธอตั้งใจไม่รับสายเขาเพราะไม่อยากคุยหรือเห็นหน้าอีกเขาทำให้เธอสูญเสียความเป็นตัวเองทุกอย่างที่เธอเคยเป็นและตอนนี้เธอก็เกลียดเขามากแอนดรูเดินมาเจอทั้งคู่พอดีเดโบราเลยพากันเดินกลับไปเด็กสเตอร์ขับรถกลับด้วยความโมโหและคิดว่าเดโบรากำลังหลงทางแฮร์รี่นั่งอยู่ข้างๆเด็กสเตอร์และบอกให้เขาอย่าไปยุ่งกับเธออีกเพราะจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมระหว่างนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับมาปาดหน้าเด็กสเตอร์เขาสติแตกจนขับไปปาดหน้ารถคันนั้นและลงไปบีบคอคนขับสุดแรงโชคดีที่ลูกชายตัวน้อยนั่งอยู่ในรถเด็กสเตอร์เลยได้สติกลับมาแล้วรีบขับกลับบ้านไปหน้าหน่วยสืบสวนแมทธิวพาเอเวอรี่เวอร์โกมาแนะนำตัวเธอเป็นนักจิตประสาทวิทยาที่เก่งมากซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาหลังจากได้รู้เรื่องของเหยื่อที่ถูกผ่าสมองเธอเลยขอมาช่วยสืบคดีด้วยเพราะคิดว่าฆาตกรที่ลงมือมีการวางแผนมาอย่างดีโดยสังเกตว่าสมองที่ถูกตัดเป็นส่วนของคนที่ไม่มีความรู้สึกซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนโรคจิตเธอคาดว่านี่เป็นศพรายแรกและจะมีรายต่อไปตามมาอีกแน่เด็กสเตอร์รีบเข้ามาค้นเรื่องราวของดร.เอเวอร์ลีนเพื่อเตรียมตัวรับมือไม่ให้เธอจับผิดพฤติกรรมของเขาได้แองเจลนำของที่มาเรียวางไว้ในห้องทำงานมามอบให้กับเด็กสเตอร์เพื่อให้รำลึกถึงเธอแต่เด็กสเตอร์ดูจะไม่อยากเก็บไว้เท่าไหร่นักเขาเผลอพูดออกไปว่าเธอตายเพราะไม่ยอมปล่อยเรื่องราวทั้งหมดแองเจลคิดว่าเด็กสเตอร์ยังไม่ให้อภัยเธอเลยวางใจกันไว้และหวังว่าเด็กสเตอร์จะให้อภัยเธอในสักวันจากนั้นวินก็เดินเข้ามาตามเด็กสเตอร์ให้ไปหาเอเวอร์ลีนที่ห้องเก็บศพภาพตัดมาที่เดโบราแอนดรูนักชายคนหนึ่งให้มาพบเขาซึ่งมีชื่อว่าอันซาโปแอนดรูหยิบกำไลเพชรออกมาสวมและเดินออกไปเดโบรารีบโทรหาแองเจลให้ช่วยตรวจชื่อของอันซาโปแล้วแอนดรูก็เดินเข้ามาพอดีเขาบอกกับเธอว่าเราจะรวยกันแล้วเด็กสเตอร์มาหาเอเวอร์ลีนที่ห้องเก็บศพเธอขอให้เด็กสเตอร์ทำงานร่วมกันกับเธอในการสืบคดีและถามเรื่องจอมสับเอาท่าเรือว่าเป็นคนยังไงเด็กสเตอร์เลยเล่าว่าจ่าโดเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหซึ่งเอเวอร์ลีนดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักว่าโดจะเป็นฆาตกรได้เพราะนิสัยของฆาตกรมักจะแยกแยะอารมณ์ของตัวเองได้ดีแต่เอเวอร์ลีนก็ยังสงสัยเรื่องการเลือกเหยื่อของจอมสับว่ามีเหตุผลอะไรที่สามารถจัดการฆ่าไปพร้อมกับศีลธรรมได้เพราะมันดูไม่ใช่แนวของพวกโรคจิตเท่าไหร่นัก
เธอเคยหวังว่าจะได้สัมภาษณ์จอมสัตว์สักครั้งเด็กสเตอร์เลยแสดงความเสียใจกับเธอที่เขาตายไปแล้วเด็กสเตอร์รีบออกมาหาแมทธิวเพื่อถามหาเหตุผลที่เอเวอรีนมาช่วยงานที่นี่แมทธิวเล่าเพียงว่าเขานัดทานข้าวกับเธอและเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังเธอสนใจที่จะมาช่วยและแนะนำให้เด็กสเตอร์เก็บเกี่ยวความรู้จักเธอให้มากที่สุดเด็กสเตอร์เดินออกมาด้วยความคิดที่ว่าเขาอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เอเวอรีนมาที่นี่ก็ได้ควินเดินสวนมาพอดีเขาฝากให้เด็กสเตอร์บอกน้องสาวว่าส่งข้อมูลอันซาโปให้แล้วไม่มีใครกล้าซื้อของที่แอนดรูปล้นมานอกจากอันซาโปคนนี้เด็กสเตอร์รับข้อมูลไวและเตรียมกลับไปค้นหาแต่เสียงของแฮริสันก็เรียกเขาพอดีเจมี่พาแฮริสันมาส่งเธออยากพักกะดึกตอนกลางคืนบ้างเด็กสเตอร์เลยพาแฮริสันเข้าไปรอในห้องทำงานภาพตัดไปที่เดบราแอนดรูนัดกับอันซาโปเพื่อส่งมอบของเดบราขอไปเจอด้วยแต่แอนดรูก็ไม่ให้ไปเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายเดบราก็เลยต้องรออยู่ที่ห้องเด็กสเตอร์กลับมาเสิร์ชหาข้อมูลของอันซาโปและพบว่าเขาคือมือปืนรับจ้างในตอนนั้นเองแฮริสันก็หมุนเก้าอี้เล่นเสียงดังจนทำให้แจกันของมาเรียแตกเด็กสเตอร์หันไปตะคอกลูกเสียงดังจนเขาตกใจเมื่อเด็กสเตอร์ตั้งสติได้ก็รีบขอโทษแฮริสันทันทีและแวะไปหาควินที่ห้องเพื่อถามหาเดบราควินงงนิดหน่อยที่รู้ว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับเดบราแต่ก็บอกไปว่าเธอพักอยู่ที่พิงค์โมเตลเด็กสเตอร์แล้วต้องพาแฮริสันขึ้นรถไปด้วยเด็กสเตอร์ขับรถถึงโมเตลเขาให้แฮริสันรอในรถแล้วออกไปคุยกับเดบราเขาขอร้องให้เธอกลับไปด้วยกันและบอกว่าเธอแค่กำลังสับสนและหลงทางเขาพยายามจะพูดเรื่องอันซาโปแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้โบเพราะเดบราไม่ยอมฟังเธอย้อนเด็กสเตอร์ไปว่าตัวเขาเองต่างหากที่กำลังหลงทางเดบราขอให้เด็กสเตอร์ปล่อยเธอไปและเขาใช้ชีวิตของตัวเองไปซะทั้งคู่คุยกันอยู่สักพักจนแอนดรูเดินออกมาแล้วก็มีปากเสียงกันเด็กสเตอร์ผลักเขาเข้าไปในห้องและเผลอใช้มีดแทงแอนดรูจนเสียชีวิตเดบราตกใจมากเธอสบายใจที่ได้อยู่กับแอนดรูแล้วรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่เดบราลงโทษตัวเองกับสิ่งที่เคยทำกับมาเรียเธอคิดว่าเหมาะสมแล้วที่ตัวเองต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆแบบนี้เดบรารีบโทรแจ้งตำรวจและบอกให้เด็กสเตอร์รีบกลับไปซะเด็กสเตอร์เดินกลับมาที่โรดแต่ไม่เจอแฮริสันอยู่ที่นั่นเขาเดินตามหาลูกชายและเจอแฮริสันเดินตามหาเขาอยู่เช่นกันเด็กสเตอร์รีบเข้าไปอุ้มลูกชายไว้และพยายามไม่ให้แฮริสันเห็นมือที่เปื้อนเลือดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเดบราเลยแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามสืบเรื่องของแอนดรูยูเธอออกไปซื้อของข้างนอกและกลับมาก็พบข่าวเสียชีวิตอยู่ในห้องเมื่อให้ปากคำเสร็จก็ขอตัวกลับและโทรแจ้งอันเวว่าแอนดรูตายแล้วแต่เธอรู้ว่าเครื่องเพชรอยู่ที่ไหนเวเธอจะไปหาเพื่อคุยกันอีกทีก่อนขับรถออกไปอันซาโปก็เฝ้ามองเธออยู่เช่นกันเด็กสเตอร์กลับมาถึงบ้านพร้อมตุ๊กตาตัวโปรดของแฮริสันที่เปื้อนเลือดเขาพยายามซักคราบเลือดออกและคิดถึงคำพูดของเดบราตัวเขาต่างหากที่กำลังสับสนและหลงทางเมื่อไม่มีเดบราเขาไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครเด็กสเตอร์ออกมานั่งเมื่ออยู่หน้าสถานีด็อกเตอร์เอเวลีนก็เดินมาพอดีเด็กสเตอร์ไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยเธอเลยยื่นซองเอกสารบางอย่างให้และบอกว่านี่อาจจะเหมาะกับคุณเด็กสเตอร์หยิบรูปวาดออกมาจากซองมันคือรูปที่เขาวาดไว้ตอนเด็กที่สื่อให้รู้ว่าเขามีบางอย่างที่ไม่ปกติเด็กสเตอร์รีบวิ่งไปหาเอเวลีนและถามเธอว่าต้องการอะไรเธอเลยตอบเขาไปว่าคุณทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่ตรงตามกฎของแฮร์รี่จากนั้นก็เดินออกไปแบบชิลๆเอเวอรีนพาเด็กสเตอร์มาที่ห้องทำงานและเปิดคลิปของแฮร์รี่ให้ดูเขามาปรึกษาเรื่องของเด็กสเตอร์ในวัย10ขวบที่ขอไปดูที่เกิดเหตุฆาตกรรมด้วยแฮร์รี่เลยแอบพาเขาไปเด็กสเตอร์ยืนจ้องมองนิ่งๆอยู่นานเขารู้ทันทีว่าเด็กสเตอร์กำลังสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมากนอกจากนั้นเด็กสเตอร์ยังแอบเก็บเศษกระจกเปื้อนเลือดออกมาจากที่เกิดเหตุซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับแผ่นสไลด์เลือดของเขาในปัจจุบันเอเวอรีนกับแฮร์รี่ในตอนนั้นรู้ว่าเด็กสเตอร์มีบางอย่างไม่ปกติเธอเล็กเขาเลยช่วยกันวางแผนเพื่อให้เด็กสเตอร์ใช้ชีวิตของเขาได้อย่างปกติเธอเลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเด็กสเตอร์เพราะเธอมีส่วนช่วยสร้างเขาขึ้นมาเช่นกันเธอเป็นคนโน้มน้าวแฮร์รี่เองว่าแรงผลักที่ต้องการแค่ของเด็กสเตอร์ไม่สามารถหยุดได้แต่มุ่งเน้นความสนใจได้
เธอเป็นคนสร้างกฎและแนะนำให้แฮร์รี่ไปใช้กับเขาเธอรู้สึกเอ็นดูเด็กสเตอร์เหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยไม่เคยบอกใครเรื่องการมีตัวตนของเขาเธอมาที่นี่เพื่อดูแลเด็กสเตอร์อีกครั้งและมีบางอย่างที่ต้องการให้เขาช่วยเอเวลีนหยิบโหลใบหนึ่งออกมามันคือชิ้นส่วนของสมองโรเบิร์ตที่หายไปมีใครบางคนมาวางไว้ให้เธอที่หน้าบ้านเธอเชื่อว่ามันคือคำคูและคนที่ส่งมาน่าจะเป็นหนึ่งในคนไข้ของเธอเธอกลัวว่าอีกไม่นานชิ้นส่วนของสมองของเธอจะไปอยู่ในโหลนั่นแทนเธอขอร้องให้เดสเตอร์ช่วยตามหาฆาตกรรายนี้เพราะไม่สามารถแจ้งตำรวจหรือ FBI ได้เอเวลีนสร้างกฎให้กับคนไข้รายอื่นเช่นกันที่มีแนวโน้มว่าจะทำเรื่องผิดกฎหมายเธอเลยกลัวว่าตำรวจจะแกะรอยฆาตกรรายนี้จนเจอและอาจสาวมาถึงคนไข้ที่เธอแนะนำให้ใช้วิธีการแหกโคกจนทำให้ถูกเปิดโปงและเสียหน้าที่การงานได้แต่เด็กสเตอร์ยังไม่อยากรับปากเอเวอร์ลีนเลยยื่นซีดีแผ่นหนึ่งให้และขอให้เขารีบตัดสินใจก่อนที่ฆาตกรจะลงมือฆ่าเหยื่อรายต่อไปเด็กสเตอร์นำซีดีมาเปิดดูมันเป็นบทสนทนาของแฮร์รี่กับเอเวอร์ลีนแฮร์รี่กลับมาเล่าให้เธอฟังว่าเด็กสเตอร์ได้ลงมือฆ่าพ่อค้ายาเป็นคนหนึ่งเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าลูกความของตัวเองเด็กสเตอร์เล่าสิ่งที่ทำกับพ่อค้ายาให้ฟังว่าเขาสวมรอยให้ตัวเองดูเหมือนคนร้ายที่กระทำกับเหยื่อเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเอเวอร์ลีนเลยคิดว่าโปรแกรมที่เขาสร้างให้กับเด็กสเตอร์สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นแบบแผนที่เด็กสเตอร์ได้ทำเป็นเพราะลึกๆแล้วเขายังมีความรู้สึกของความยุติธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันเอเวอร์ลีนมอบซีดีให้เด็กสเตอร์เพื่อจะได้ยืนยันว่าเธออยู่ข้างเขามาตลอดแม้เวลาที่แฮร์รี่มีความสงสัยกับการกระทำของเขาแฮร์รี่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเด็กสเตอร์อีกครั้งเขาบอกให้เด็กสเตอร์ยอมร่วมมือกับเอเวอร์ลีนและให้เล่าเรื่องเดบราให้เธอฟังเผื่อว่าเธอจะช่วยแนะนำอะไรได้ในตอนนั้นเดบราก็กำลังคุยกับอันเวย์เรื่องการตายของดรูเขายังสงสัยในตัวของเดบราที่ไม่ยอมติดต่อมาเลยกว่า2อาทิตย์จนแอนดรูเสียชีวิตและข่าวก็ยังไม่ได้เครื่องเพชรกลับมาเดบราเลยอ้างว่าเธอกำลังทำตามแผนของเธออยู่จากนั้นก็ยิงกุญแจดอกหนึ่งให้อันเวย์เธอคิดว่านี่เป็นกุญแจของสถานที่ที่แอนดรูซ่อนเครื่องเพชรเอาไว้ซึ่งถ้าเจอเครื่องเพชรเดบราจะได้ส่วนแบ่งจากงานนี้ 20%วันต่อมาทีมสืบสวนเจอศพรายที่2ของฆาตกรต่อเนื่องเด็กสเตอร์เจออาวุธที่ใช้สังหารเป็นถุงพลาสติกที่ทำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจเอเวลีนเข้ามาที่เกิดเหตุและบอกกับเด็กสเตอร์ว่าเธอได้พัสดุจากฆาตกรอีกแล้วเด็กสเตอร์ถามเอเวลีนว่าไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำบ้างเหรอเธอหันมามองเด็กสเตอร์และบอกว่าเธอรู้สึกภูมิใจมากกว่าเขาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นคนที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นต่างหากเด็กสเตอร์ขอตัวกลับไปที่แลบเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือคนร้ายภาพตัดมาที่เดบราเธอพาเลียงมาที่บ้านของแอนดรูเพื่อหาเบาะแสที่ซ่อนเครื่องเพชรจนเจอบินของโกดังแห่งหนึ่งที่เพิ่งถูกส่งมาวันนี้พอดีเลขของโกดังตรงกับเลขของคุณเจทั้งคู่เลยรีบออกไปที่โกดังขณะที่ทั้งคู่ขับรถออกไปอันซาโปก็แอบขับตามรถของเดบราไปเด็กสเตอร์นำรอยนิ้วมือมาตรวจและพบว่าเป็นของลายซัตแมนเขาไม่อยู่ในรายชื่อคนไข้ของเอเวอร์ลีนเด็กสเตอร์เลยปลอบเธอว่าเนี่ยเป็นข้อดีที่ทำให้รู้ว่าการให้คำปรึกษาของเธอได้ผลฆาตกรเป็นใครสักคนที่เคยอ่านหนังสือของเอเวอร์ลีนก็ได้เด็กสเตอร์ได้ที่อยู่ของซัตแมนเรียบร้อยก็รีบออกไปที่บ้านของเขาทันทีซึ่งในตอนนั้นวินก็เจอรอยนิ้วมือของฆาตกรเช่นกันแต่รอยนิ้วมือไม่สมบูรณ์เขาเลยต้องใช้เวลาเพิ่มเด็กสเตอร์เลยมีเวลาออกไปที่บ้านของซัสแมนก่อนเด็กสเตอร์สำรวจรอบบ้านแต่ก็ดูเหมือนว่าซัสแมนจะไม่ได้มาที่นี่สักพักแล้วเขาเจอรูปถ่ายของซัสแมนที่กระท่อมในป่าหลังหนึ่งเลยคิดว่ามันอาจจะหนีไปซ่อนอยู่ที่นั่นขณะกำลังเดินสำรวจอยู่นั้นทีมสืบสวนก็ขับรถมาถึงพอดีเด็กสเตอร์เลยรีบหนีออกไปภาพตัดมาที่เดบราเธอมาถึงโกดังของแอนดรูและได้เจอกับเครื่องเพชรที่เขาซ่อนไว้แต่อันซาโปก็มาฉกเครื่องเพชรไปต่อหน้าและบอกว่ามันเป็นของเขาเดบราถูกซ้อมอยู่ในโกดังโชคดีที่อันซาโปไม่ฆ่าคุณถ้าไม่ได้ถูกจ้างเขาเลยขังเดบราไว้ในโกดังก่อนจะหยิบปืนของเธอติดมือมาด้วยและขับรถออกไปแองเจลและควีนมาสอบปากคำแม่ของซัสแมนและได้รู้ว่าเขาไม่ได้กลับมาบ้านหลายวันแล้วเธอคิดว่าจะไปล่าสัตว์อยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะเขามีกระท่อมอยู่ในป่าแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเสียงข้อความของทั้งคู่ก็ดังขึ้นพร้อมๆกันเกิดเหตุใหม่ขึ้นอีกครั้งซึ่งเด็กสเตอร์ก็มาถึงที่เกิดเหตุทีมสืบสวนพบอันซาโปถูกยิงตายอยู่ในรถเมื่อเด็กสเตอร์ได้ยินชื่ออันซาโปเขาก็นึกอะไรโออันซาโปคือมือปืนที่ถูกส่งมาฆ่าแอนดรูแต่กลับถูกเก็บเสีย
เองเด็กสเตอร์เลยคิดว่าเดโบรากำลังตกอยู่ในอันตรายเช่นกันวินเจอปืนอีกกระบอกในลิ้นชักรูทเลยเก็บไปตรวจสอบเด็กสเตอร์ก็เจอคราบเลือดที่ติดอยู่กับเศษกระจุกซึ่งไม่ใช่ของอันซาปูเขาเลยแอบเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้วินเดินมาพอดีเขาบอกกับเด็กสเตอร์ว่าเดโบรามีส่วนพัวพันกับอันซาปูเธออาจกำลังตกอยู่ในอันตรายเด็กสเตอร์เลยรีบกลับไปดูที่บ้านของเดโบราพร้อมกับโทรบอกหมอเอเวอร์ลีนเมื่อเด็กสเตอร์มาถึงก็เห็นเดโบราจิบเบียร์นอนหลับอยู่บนโซฟาเมื่อเด็กสเตอร์เข้าไปใกล้ๆเดโบราก็ตื่นขึ้นเธอไล่เด็กสเตอร์ให้ออกไปจากบ้านแต่เด็กสเตอร์เห็นอาการของเดโบราดูแปลกๆเลยถามว่าซี่โครงนั้นไปโดนอะไรมาเธอเลยเล่าว่าอันซาโปตามไปที่โกดังและซ้อมเธอจากนั้นก็แย่งเครื่องเพชรไปเด็กสเตอร์เลยบอกว่าที่เขามาหาเพราะเป็นห่วงว่าเดโบราจะไม่ปลอดภัยเพราะอันซาโปถูกยิงตายไปแล้วใครก็ตามที่ฆ่าอันซาโปอาจมาทำร้ายเดโบราได้เช่นกันเด็กสเตอร์เป็นห่วงน้องสาวเลยขออาศัยอยู่เป็นเพื่อนแต่เดโบราไม่ต้องการเธอไล่ให้เด็กสเตอร์ออกจากบ้านไปซะเด็กสเตอร์หมดทางเลือกเขาเลยต้องยอมกลับและแวะไปทำเรื่องให้กับเอเวอร์ลีนโดยไปที่กระท่อมของซัสแมนเด็กสเตอร์พบอาวุธสังหารวางอยู่ในกระท่อมแต่เมื่อเปิดประตูออกไปอีกฝั่งกลับพบร่างของซัสแมนถูกเกี่ยวกับเหล็กห้อยตองแตงอยู่ซึ่งเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเด็กสเตอร์รีบกลับมารายงานให้เอเวอร์ลีนทราบเขาคาดว่ามีใครบางคนกำลังร่วมมือกับซัสแมนแต่ถูกเก็บซะก่อนแต่เอเวอร์ลีนไม่คิดแบบนั้นเธอคิดว่าบางทีซัสแมนอาจเป็นเหยื่ออีกรายของฆาตกรตัวจริงเด็กสเตอร์พบลายนิ้วมือของซัสแมนบนอาวุธสังหารเขาคิดว่ายังไงซะซัสแมนก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆเอเวอร์ลีนเลยบอกให้เด็กสเตอร์ใจเย็นๆและเล่าว่าในหนังสือของเธอเขียนเอาไว้ว่าผู้ป่วยโรคจิตไม่ใช่ความผิดปกติของธรรมชาติแต่คือพรสวรรค์ผู้ที่ช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดมานานจนกลายเป็นอารยธรรมในปัจจุบันเป็นบุคคลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีในสังคมมนุษย์จากนั้นก็ถามถึงเดโบราว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เด็กสเตอร์ไม่อยากคุยเรื่องนั้นเอเวอร์ลีนเลยยอมตามใจภาพตัดมาที่เจมี่เธอแต่งตัวสวยออกมาดีกับควินแต่ข่าวกำลังกังวลเรื่องของเดโบราอยู่ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันจนควินเผลอพูดเรื่องที่แองเจลมากดดันให้สอบเป็นจ่าเพื่ออนาคตระหว่างเขากับเจมี่เขารู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวเองเจมี่ก็โมโหเขาเช่นกันและยกเลิกเดทจากนั้นก็เดินกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับต่อว่าแองเจลที่มาวุ่นวายชีวิตของเธอจนทะเลาะกับควินเด็กสเตอร์นำเลือดที่แอบเก็บมาจากรถอันซาโปมาตรวจและพบว่าเป็นเลือดของเดโบราเด็กสเตอร์ตกใจมากก็ไม่คิดว่าจะเป็นเดโบราที่เป็นคนยิงอันซาโปในรถจนตายขณะนั้นเดโบราก็เดินเข้ามาที่หน่วยพอดีทุกคนต่างตกใจที่เห็นเธอแล้วรีบเข้ามาทักทายด้วยความดีใจแต่เดโบราต้องมาให้ปากคำกับควินเธอเลยขอตัวออกไปควินถามเดโบราเรื่องแอนดรูกับอันซาโปเธอเลยเล่าว่าแอนดรูถูกอันซาโปฆ่าตายตอนเธอออกไปซื้อแซนด์วิชควินนำรูปที่อันซาโปถูกยิงออกมาเรียงให้เดโบราดูเธอเริ่มสับสนเห็นภาพของอันซาโปถูกยิงเด็กสเตอร์เฝ้าดูอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นว่าเดโบรากำลังแย่เลยรีบเข้าไปหาและพาตัวออกมาเด็กสเตอร์บอกกับน้องสาวเรื่องที่รู้ว่าเธอเป็นคนยิงอันซาโปเขาต้องการให้เธอโทรหาเวลาเจอปัญหาแต่เดโบราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอบอกกับเด็กสเตอร์ก่อนเดินจากไปว่าอันซาโปไม่ใช่คนแรกที่เธอฆ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในหลุมนรกนี้ซึ่งมันคือชีวิตของเธอตอนนี้เช่นกันเด็กสเตอร์เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้เดโบราเสียตัวตนของตัวเองตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าจะช่วยเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงเด็กสเตอร์มาที่ห้องเก็บหลักฐานและตรงไปที่กล่องของอันซาปูเขานำปืนอีกกระบอกมาเปลี่ยนกับของเดโบราเพื่อช่วยน้องสาวให้พ้นจากคดีตกกลางคืนเดโบราขับรถมาที่ร้านของแองเจลแต่เธอก็ไม่กล้าเข้าไปควินมองเห็นเธอเข้าพอดีเธอมองเขาอยู่สักพักและขับรถออกไปภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์ระหว่างกำลังขับรถกลับบ้านเอเวอร์ลีนก็โทรมาขอความช่วยเหลือเธอออกไปเดินเล่นและกำลังกลับเข้าไปในบ้านแต่ประตูดันถูกเปิดอยู่เธอคิดว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านของเธอเด็กสเตอร์เลยบอกให้เอเวอร์ลีนนั่งรออยู่ในรถเมื่อเขามาถึงเอเวอร์ลีนก็เล่าให้ฟังว่าถ้ามีใครอยู่ในบ้านของเธอจริงๆตอนนี้มันก็ยังอาจจะอยู่ในนั้นเพราะเธอยังไม่เห็นใครออกมาเด็กสเตอร์เข้าไปสำรวจในบ้านแต่ก็ไม่พบใครเอเวอร์ลีนเลยเดินตามเข้ามาและชี้ไปที่ซีดีบนโต๊ะทำงานว่ามันไม่ใช่ของเธอเด็กสเตอร์เลยบอกให้เธอเปิดดูพร้อมๆกันในไหนเป็นคลิปที่ซัสแมนกำลังฆ่าเหยื่อรายที่สองโดยถูกใครบางคนใช้ปืนขู่บังคับให้ทำซึ่งตรงกับที่เอเวอร์ลีนเคยบอกว่าซัสแมนเป็นเพียงเหยื่ออีกรายเด็กสเตอร์ยอมรับในเอเวอร์ลีนมากยิ่งขึ้นเขาเปิดใจ
กับเธอและเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนทำลายชีวิตของน้องสาวเขาเป็นเพียงความผิดพลาดไม่เหมือนกับที่เอเวอร์ลีนคิดแต่เอเวอร์ลีนกลับเดินเข้ามากอดเขาไว้และบอกว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเด็กสเตอร์กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเสียงแฮร์ริสันร้องไห้แล้วเรียกหาพ่อเด็กสเตอร์รีบตื่นขึ้นตามเสียงของลูกชายไปบนทางเดินก็พบคราบบางอย่างสีแดงหยดไปทั่วพื้นเขาเดินเข้าไปในครัวเห็นแฮร์ริสันนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆกล่องไอติมแท่งเด็กน้อยซัดไอติมจนหมดกล่องทำให้ปวดท้องนั่งร้องไห้อยู่ในครัวเด็กสเตอร์เลยอุ้มลูกชายขึ้นและเอายาให้กินจากนั้นก็เช็ดคราบไอติมโอภาพตัดมาที่เดบราเธอเมาเหล้านอนหลับอยู่ในรถตำรวจขับผ่านมาเจอเข้าพอดีเลยบอกให้เธอลงมาจากรถและชี้ให้ดูว่าเธอทำเสาไฟหักเดบราไม่อยากโทรหาเด็กสเตอร์เลยเลือกโทรไปหาควินเทนซึ่งตอนนั้นควินกำลังนอนอยู่กับเจมี่เขาอ้างว่ามีงานด่วนเลยขอตัวออกไปควินออกมาช่วยเดบราที่สถานีตำรวจเพื่อทำให้เธอไม่ถูกลงโทษวันต่อมาเด็กสเตอร์ขับรถมายังกระท่อมของซัสแมนจะได้รับแจ้งให้ไปดูที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงแองเจลก็แจ้งว่าซัสแมนคือฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังตามหาศพของซัสแมนไม่ได้ถูกตะขอแขวนเหมือนกับที่เด็กสเตอร์เข้ามาเห็นแต่กลับนอนตายอยู่บนพื้นเด็กสเตอร์สันนิษฐานจากศพและบอกกับทีมสืบสวนว่าซัสแมนใช้ปืนล่าสัตว์จ่อปากตัวเองจนสมองกระจายซึ่งในความจริงเด็กสเตอร์คิดว่าฆาตกรตัวจริงน่าจะมาลั่นไกจัดฉากหลังจากที่เขาตายไปแล้วมากกว่าฆาตกรต้องการเอาตัวเองให้พ้นจากคดีแล้วเขาก็คิดถึงเอเวอร์ลีนเธอยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุแต่แองเจลบอกว่าได้โทรตามเธอแล้วส่วนควินก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับเดบราเลยยังไม่ได้มาที่เกิดเหตุเช่นกันเอเวอร์ลีนเก็บข้าวของเตรียมไปหาแองเจลจู่ๆก็มีข้อความส่งถึงเธอให้ออกไปดูข้างนอกเธอเปิดประตูไปดูหน้าบ้านพบกล่องของขวัญ2กล่องเขียนไว้ว่าเป็นของเธอและของเขาซึ่งก็คือเด็กสเตอร์เอเวอร์ลีนนำมาเปิดให้เด็กสเตอร์ดูภายในกล่องคือกลีบสมองส่วนหน้าที่ช่วยในการมองเห็นและสันนิษฐานว่าเป็นของซัสแมนเพราะนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ฆาตกรเลือกยิงสมองของเขาหลังจากเอาชิ้นส่วนออกมาเพื่อจะได้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรหายไปเอเวอร์ลีนบอกให้เด็กสเตอร์ระวังตัวมากขึ้นตอนนี้ฆาตกรรู้แล้วว่ามีเด็กสเตอร์คอยช่วยเขาต้องหาตัวให้เจอก่อนที่ฆาตกรจะรู้เรื่องของเขามากไปกว่านี้เด็กสเตอร์บอกกับเอเวอร์ลีนว่าเขาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องสงสัย2รายชื่อแรกไปแล้วคนถัดไปที่กำลังตรวจสอบมีชื่อว่ารอนกัวรัสโซชายที่บีบคอเพื่อนตอนมัธยมและหลอกให้เธอเชื่อว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาททำให้รอนถูกลดหย่อนโทษลงตอนพิจารณาคดีแต่เธอก็ทำให้ข่าวสารภาพผิดและพูดความจริงออกมาเธอเลยกลับคำให้การทีหลังจนทำให้รอนต้องอยู่ในสถานพินิจจนอายุ21ถ้าข่าวได้อ่านหนังสือของเธอก็อาจเป็นไปได้ว่ารอนอาจกลับมาแก้แค้นเธอควินมาถึงที่เกิดเหตุเขาเรียกเด็กสเตอร์ไปคุยด้วยและเล่าความจริงเรื่องเดบราถูกจับข้อหาเมาแล้วขับเมื่อคืนให้ฟังเขารู้ว่าเดบรามีปัญหาอะไรอยู่แต่รู้สึกได้ว่ามันหนักหนามากสำหรับเธอเด็กสเตอร์ขอบคุณควินที่มาโบกแล้วรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้เองเอเวอร์ลีนเห็นเด็กสเตอร์เตรียมขับรถออกจากที่เกิดเหตุเธอเลยเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสเตอร์เลยเล่าว่าน้องสาวเขากำลังมีปัญหาเธอเพิ่งถูกจับเมาแล้วขับเมื่อคืนเขาโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุทำให้เดบราเป็นแบบนี้เอเวอร์ลีนบอกให้เด็กสเตอร์เลือกแบกปัญหาของเดบราไว้กับตัวเองเด็กสเตอร์เลยเล่าให้ฟังว่าเธอรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรเลวรับมือกับมันได้ไม่ดีนักทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเองภาพตัดมาที่เดบราอันเวลเรียกเธอไปรับงานชิ้นใหม่ลูกค้าคือหญิงที่สงสัยว่าสามีของเธอกำลังมีชู้หลังฟังเรื่องราวจบอันเวลก็เดินออกไปส่งลูกค้าและเดินกลับมาหาเดบราเขาเห็นท่าทางของเดบราเลยหายาแก้เมาค้างเตรียมไว้ให้เด็กสเตอร์แวะมาหาเดบราหลังจากทราบเรื่องจากควินเขาบอกให้เธอไปกินมื้อค่ำด้วยกันคืนนี้ถ้าไม่ยอมไปเขาจะมาหาที่บริษัททุกวันเดบราเลยยอมตกลงหน้าหน่วยสืบสวนแองเจลรายงานปิดคดีฆาตกรรมเพราะแมนได้ฆ่าตัวตายไปแล้วหลักฐานทั้งหมดชี้ว่าเขาคือฆาตกรส่วนคดีของอันซาโปก็ยังไม่คืบหน้าและไม่รู้ว่าใครคือมือปืนเด็กสเตอร์ทำลายหลักฐานเชื่อมโยงเดบราไปจนหมดเขาต้องปกป้องน้องสาวและยังต้องปกป้องเอเวอร์ลีนไปด้วยหลังจากจบรายงานสืบสวนแองเจลบอกกับแมทธิวเรื่องที่เลงควินไว้ให้เป็นจ่าแต่แมทธิวไม่ค่อยเห็นด้วยนักเพราะควินขาดความรับผิดชอบและคาดเดายากแต่แองเจลเชื่อว่าควินจะสอบขึ้นจ่าได้แมทธิวเลยได้แต่ให้กำลังใจและเดินออกไปเดบรากับอันเวออกไปทำงานด้วยกัน
ทั้งคู่ถ่ายรูปสามีที่นอกใจของลูกค้าไว้ได้ทำให้ปิดจ็อบไปได้อีกหนึ่งงานเด็กสเตอร์ออกมาตามดูรอนกัวลาโซ่เขาเป็นพนักงานขายเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ฟิตเนสเด็กสเตอร์เลยเข้าไปสอบถามและดูว่ารอนจะจำเขาได้หรือไม่แต่ก็ไม่มีท่าทีอะไรที่บอกว่าจำได้รอนตรวจมวลกล้ามเนื้อให้เด็กสเตอร์ซึ่งทำให้รู้ว่าเด็กสเตอร์เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอและมีหุ่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเด็กสเตอร์เลยอ้างว่าเขาต้องการเครื่องออกกำลังกายใหม่ๆให้น่าตื่นเต้นบ้างรอนเลยพาไปทดสอบลู่วิ่งอีกด้านเด็กสเตอร์หยิบหนังสือของเอเวอร์ลีนขึ้นมาแล้วบอกว่าแคลชอบหนังสือเล่มนี้มากรอนมองไปที่หนังสือและบอกว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนทำไมเด็กสเตอร์ยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วรอนคือหนึ่งในคนไข้ของเอเวอร์ลีนเด็กสเตอร์กลับมาเล่าให้เอเวอร์ลีนฟังและวางแผนจะเข้าไปที่บ้านของรอนในวันพรุ่งนี้เพื่อหาหลักฐานที่ระบุว่าเขาเป็นฆาตกรเอเวอร์ลีนกลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายตอนที่เด็กสเตอร์ไม่อยู่เลยหาปืนมาไว้ป้องกันตัวและให้โทรหาเด็กสเตอร์ทันทีถ้ามีอะไรไม่น่าไว้ใจส่วนคืนนี้เขาต้องออกไปดินเนอร์กับเดบราก่อนเอเวอร์ลีนเลยหันไปถามเด็กสเตอร์เรื่องของเดบราเธอสงสัยเรื่องที่เดบรารู้ความจริงเรื่องของเด็กสเตอร์เอเวอร์ลีนสร้างกฎไว้ว่าให้ฆ่าแต่คนไม่ดีแต่กฎข้อแรกคือห้ามถูกจับเธอเลยสงสัยว่าทำไมถึงปล่อยเดบราไว้ทั้งที่เธออาจทำให้เขาถูกจับได้เด็กสเตอร์ให้เหตุผลไปว่าเขาฆ่าเดบราไม่ได้เธอเป็นน้องสาวที่เขารักมากเอเวอร์ลีนเลยถามกลับไปว่าเขารักอะไรในตัวเธอกันแน่เพราะเวลาที่คนโรคจิตพูดถึงความรักมันไม่ได้มีความหมายเหมือนกับคนทั่วๆไปเด็กสเตอร์คิดอยู่สักพักและเล่าว่าเขาชอบที่ได้กินสเต็กและเบียร์กับเธอและมีเธอเขาอยู่เคียงข้างเสมอเขาชอบที่มีเดบราคอยเป็นห่วงแม้เอเวอร์ลีนจะช่วยคุยกับเดบราให้เขาก็ไม่ต้องการเด็กสเตอร์คิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ช่วยแก้ปัญหาเธอได้เพราะอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตควีนมาทานมือข้ามกับเจมมี่ระหว่างรอเธอทำอาหารควีนมานั่งตอบคำถามกับแองเจลเพื่อเตรียมสอบเป็นจ่าเขาตอบคำถามไม่ได้จนแองเจลโมโหเจมมี่เลยขอเวลาให้ควีนได้พักบ้างเพราะเขายังเหนื่อยกับคดีเมื่อคืนแองเจลไม่รู้เรื่องเลยเผื่อพูดไปว่าเมื่อคืนไม่เห็นจะมีคดีอะไรเลยควีนเลยต้องเล่าความจริงให้ฟังเรื่องที่ออกไปหาเดบราเจมี่โกรธเขามากเลยเดินเข้าห้องไปทิ้งควีนให้กินข้าวอยู่คนเดียวหน้าร้านอาหารเด็กสเตอร์ออกมาดินเนอร์กับเดบราเขาชี้ให้เดบรามองไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังมากินข้าวกับลูกๆจากนั้นก็เปิดคลิปเหตุการณ์ในร้านอาหารที่เดบราเคยจัดการมือปืนเพื่อช่วยชายคนนั้นไว้เด็กสเตอร์บอกกับเธอว่าชายคนนั้นคือคนที่เดบราช่วยลูกสาวของเขาเกือบไม่มีพ่อถ้าเธอไม่ช่วยไว้เขาเลยพาเธอมาที่ร้านอาหารนี้อีกครั้งหลังจากเกิดเรื่องต่างๆเดบราคิดว่าตัวเองเป็นคนเลวเด็กสเตอร์เลยบอกเธอว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนดีและยังนำสิ่งดีๆมากมายมาสู่โลกนี้เดบรายิ้มออกมาได้อีกครั้งและตอบพี่ชายไปว่าเธอโคตรหิวเลยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลับมาดีกันแล้วล่ะครับวันต่อมาเดบรากับอันเวนัดลูกค้าให้มาพบและนำรูปสามีเธอให้ดูแต่เธอกลับบอกว่ารูปไม่ชัดพอเลยไม่แน่ใจว่าใช่สามีของเธอไหมเธอขอบคุณทั้งคู่และจะจัดการเรื่องเงินที่เหลือให้เดบราไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่อันเวเลยอธิบายว่าบางครั้งคนเราก็ยอมเลือกปฏิเสธความจริงเพื่อให้ตัวเองสบายใจเด็กสเตอร์แอบเข้ามาในบ้านของรอนและเดินสำรวจไปรอบบ้านทุกที่รกไปหมดยกเว้นครัวเขาเดินไปดูหม้อต้มซุปที่รอนทำทิ้งไว้เมื่อลองคนๆดูก็พบชิ้นนิ้วมนุษย์เป็นวัตถุดิบอยู่ในนั้นเด็กสเตอร์เดินไปสำรวจต่อในตู้เย็นชิ้นส่วนมนุษย์มากมายถูกจัดเรียงเอาไว้อย่างดีรวมถึงสมองที่สมบูรณ์แบบก้อนหนึ่งที่หมักกระเทียมแช่เอาไว้รอนไม่ได้วัดมวลกล้ามเนื้อของลูกค้าเพื่องานแต่วัดเพื่อดูว่าคนพวกนั้นสมบูรณ์พอจะเป็นอาหารของเขาหรือไม่เด็กสเตอร์ก็จะไปตามหาฆาตกรอีกคนแต่กลับพบฆาตกรใหม่ซะงั้นภาพตัดมาที่เดบราเธอขับรถมาจอดหน้ากรมตำรวจและเปิดคลิปที่เคยช่วยคนในร้านอาหารดูซ้ำไปซ้ำมาพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยเธอตัดสินใจเดินเข้าไปในกรมตำรวจเพื่อสารภาพเรื่องที่ฆ่ามาเรียโชคดีที่ควีนเห็นเข้าสักก่อนเลยพาเธอมาคุยในห้องสืบสวนและถอดอุปกรณ์ดักฟังโอเดบราร้องไห้และบอกว่าเธอเป็นคนฆ่ามาเรียทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแม้ควีนจะอธิบายว่ามาเรียกับเอสตราด้ายิงสู้กันเองจนตายแต่เดบราก็ไม่ฟังควีนเลยบอกให้เดบราเขียนทุกอย่างลงสมุดเทนเด็กสเตอร์มาหาเอเวอร์ลีนที่บ้านเพื่อวางแผนกันต่อเรื่องรอนแต่ควินโทรเข้ามาพอดีและขอให้เด็กสเตอร์ไปที่กรมตำรวจตอนนี้เพราะเดบราเพิ่งสารภาพว่าฆ่ามาเรียและยังดูเมามากเด็กสเตอร์ขอให้ถ่วงเวลาเธอไว้และจะรีบไปให้เร็วที่สุดโดยขอให้เอเวอร์ลีนไปเป็นเพื่อนและช่วยให้เดบราหลุดออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้เอเวอร์ลีนเข้าใจความรู้สึกของเด็กสเตอร์มากกว่าที่เด็กสเตอร์รู้จักตัวเองแม้เขาจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นห่วงน้องสาว
แต่ลึกๆแล้วเด็กสเตอร์กลัวว่าตัวเขาเองจะติดคุกไปด้วยถ้าเดบราสารภาพผิดเอเวลินบอกให้เด็กสเตอร์วางมือเธอจะเป็นคนช่วยเดบราเองเมื่อมาถึงห้องสอบสวนเดบราก็โวยวายทันทีที่เห็นเด็กสเตอร์เธอเขียนทุกอย่างลงบนกระดาษและบอกว่าจะสารภาพผิดทุกอย่างเด็กสเตอร์เลยต้องฉีดยาให้เธอเพื่อทำให้สลบและฝากเอเวลินหยิบสมุดคำสารภาพเก็บไว้ส่วนเด็กสเตอร์รู้สึกผิดมากที่ไม่ยอมให้เอเวลินช่วยเดบราตั้งแต่แรกเขาคิดว่าจะช่วยเธอได้แต่กลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมเอเวลินบอกให้เด็กสเตอร์กลับไปก่อนเธอจะช่วยเดบราเองก่อนเด็กสเตอร์ออกไปเขาหยิบกุญแจมือมาล็อกเดบราไว้เพื่อไม่ให้เธอทำร้ายเอเวลินจากนั้นก็ไปจัดการกับรอนและพาเขามาขึ้นเตียงสังหารอีกเช่นเคยเดบรากลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกับเอเวอร์ลีนเธอพาเดบรามายังจุดเริ่มต้นของปัญหาเพื่อให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงและหาทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เดบราโมโหมากและโวยวายออกมาเสียงดังเอเวอร์ลีนพอใจที่เดบราระบายความรู้สึกออกมาการบำบัดวันนี้เลยสิ้นสุดลงภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์เขามาที่เกิดเหตุพบหญิงสาวที่ชื่อนอร์มาถูกตีตายอยู่ในบ้านจากบาดแผลก็สันนิษฐานได้ว่าเธอถูกทำร้ายจากคนรู้จักเพราะไม่มีร่องรอยงัดแงะหรือต่อสู้แต่เจ้าของบ้านเช่าให้บอกแสไว้ว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในบิสเคบีเคยมีแฟนชื่อโรเบอร์โตรักเลิกๆกันอยู่ตลอดเวลาทีมสืบสวนเลยกระจายกันออกไปสอบปากคำเพิ่มเติมเด็กสเตอร์นัดเอเวอร์ลีนมาเจอกันในทุกเช้าเขาถามเธอเรื่องเดบราที่กำลังดีขึ้นแต่เอเวอร์ลีนก็เตือนให้เด็กสเตอร์ทำใจเพราะเดบราจะไม่อยากให้ข่าวกลับเข้ามาในชีวิตอีกซึ่งเด็กสเตอร์ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเป็นแน่เอเวอร์ลีนเลยหันมาถามเรื่องฆาตกรที่ทั้งคู่กำลังตามหาซึ่งเด็กสเตอร์เคลียร์ไปแล้ว3คนคนต่อไปในหนังสือของเอเวอร์ลีนมีชื่อว่าเอเจเยสเอเจเคยทำร้ายเพื่อนตอนเด็กจนถูกส่งเข้าสถานพินิจปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานติดตั้งสายเคเบิลเด็กสเตอร์ตามดูเอเจระหว่างที่ออกมาทำงานเขาเห็นรอยเย็บบนหัวเอเจเหมือนเป็นร่องรอยของการผ่าตัดสมองแต่ไม่มีปรากฏในหนังสือของเอเวอร์ลีนทางด้านเอเวอร์ลีนเธอพาเดบรามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยบำบัดและเลิกเหล้าเธอเปิดเทปแฮร์รี่ให้เดบราดูและเชียร์ให้เดบรายอมรับในตัวเด็กสเตอร์เพื่อช่วยผลักดันให้เขาเดินสู่ทางที่ถูกต้องพร้อมกับบอกเธอว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เด็กสเตอร์มาหาเอเวอร์ลีนที่บ้านเขาสงสัยเรื่องเอเจที่เคยผ่ากะโหลกมาก่อนเอเวอร์ลีนลากเด็กสเตอร์มาคุยด้านนอกเพราะไม่อยากให้เดบราเห็นจากนั้นก็เล่าว่าเธอเอ็กซเรย์ดูสมองของเอเจและพบรอยแผลในสมองเธอคิดว่าบาดแผลนี้อาจมีส่วนทำให้เอเจมีพฤติกรรมที่รุนแรงเลยแนะนำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้ไปรักษาแต่เธอไม่เคยรู้ว่าเขาได้ไปผ่าตัดไหมเมื่อฟังจบเด็กสเตอร์เลยขอให้เอเวอร์ลีนบอกทุกอย่างที่รู้ก่อนที่เขาจะลงมือทำงานต่อไปเอเวอร์ลีนรู้ว่าเด็กสเตอร์ไม่ได้มาหาเธอแค่เรื่องเอเจแต่มาเพราะเดบราเธอไม่อยากให้เด็กสเตอร์คาดหวังว่าเดบราจะกลับมาดีต่อเขาเหมือนเดิมเด็กสเตอร์เลยตอบกลับไปว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทำให้เดบราดีขึ้นและกลับมาดีกับเขาให้ได้และคุณต้องทำให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเอเวอร์ลีนต้องการแยกเดบราออกจากเด็กสเตอร์และบอกว่าเดบราเป็นแค่กระจกเงาสะท้อนตัวตนของเขาเท่านั้นเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเธอต่อมาเด็กสเตอร์แอบเข้ามาที่บ้านของเอเจเมื่อเดินสำรวจภายในบ้านก็พบรูปถ่ายเอเจกับพ่อซึ่งย้ายไปอยู่ในบ้านพักคนชราแล้วเขาเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าพบรองเท้าส้นสูงเรียงกันอยู่มากมายอย่างละข้างขณะที่เด็กสเตอร์กำลังสำรวจภายในบ้านอยู่นั้นเอเจเยสก็กำลังแอบดูเขาผ่านกล้องวงจรปิดอยู่เช่นกันเอเจเยสหยิบปืนเดินขึ้นมาหาเด็กสเตอร์แล้วเอเวอร์ลีนก็โทรเข้ามาพอดีเด็กสเตอร์เลยรับสายและเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังเด็กสเตอร์เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากรองเท้าส้นสูงเอาไว้เผื่อว่าจะไปตรวจสอบกับคดีคนหายเอเจเยสรู้ว่าเป็นฝีมือของเอเวอร์ลีนเขารีบเดินกลับลงไปที่ห้องใต้ดินเฝ้าดูกล้องวงจรปิดต่อและในห้องนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกจับมัดเอาไว้เด็กสเตอร์กลับมาที่บ้านและได้เจอกับแคสซี่เพื่อนของเจมี่เธอกล่าวทักทายก่อนขอตัวกลับไปแองเจลมากินข้าวกับควินและเจมี่เพื่อฉลองที่ควินสอบชิงตำแหน่งจ่าและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ระหว่างที่เจมี่กับควินกำลังจู่จี้กันอยู่ควินก็ได้ยินเสียงชายสองคนกำลังพูดถึงเดบราแบบเสียๆหายๆเข้าพอดีเขาโกรธมากจนเกิดการชกต่อยกันแองเจลรีบเข้ามาห้ามและบอกให้เจมี่พาควินกลับไปทันทีวันต่อมาเจมี่มาทำงานสายเพราะรถของเธอเอาไปซ่อมเธอเลยคิดว่าจะให้แคสซี่ช่วยไปส่งแฮร์ริสันที่โรงเรียนและหันมาบอกเด็กสเตอร์ว่าแคสซี่ยังโสดอยู่เด็กสเตอร์ยิ้มและบอกให้เจมี่เอารถเขาไปใช้ก่อนเดี๋ยวเขาจะหารถเช่ามาขับเองจากนั้นก็ขอตัวลงไปทำความสะอาดรถเพื่อให้เจมี่เอาไปใช้
เอเวลีนพาเดบรากลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งเธอปิดประตูตู้และบอกให้เดบรานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอเวลีนเข้าใจความคิดของเดบราและรู้ว่าต่อให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเธอก็จะเลือกยิงมาเรียอยู่ดีเพราะเด็กสเตอร์คือคนที่สำคัญมากสำหรับเดบราเอเวลีนบอกให้เดบราเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองซะแค่เดินออกจากประตูแล้วเริ่มต้นใหม่ทางด้านเด็กสเตอร์เขากลับมาที่ห้องทำงานและนำรอยนิ้วมือจากรองเท้าส้นสูงมาตรวจสอบพบหญิงสาว3คนที่ถูกแจ้งหายไว้และคนล่าสุดเพิ่งหายไป2อาทิตย์ก่อนมีชื่อว่าเจเน็ตทอตันเด็กสเตอร์คาดว่าเอเจเยสน่าจะฆ่าผู้หญิงเหล่านี้แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่คนที่ตามล่าเอเวอร์ลินหรือเปล่าเลยตัดสินใจออกไปสืบต่ออีกครั้งแองเจลเดินมาหาควินต่อว่าเรื่องชกต่อยเมื่อคืนแองเจลต้องการให้ควินขึ้นเป็นจ่าแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนที่สอบได้คะแนนมากกว่าควินและเป็นคนที่แมทธิวแนะนำให้เขาพิจารณาเช่นกันแองเจลเลยบอกให้ควินรีบไขคดีของนอร์มาให้ได้และห้ามให้ไปมีเรื่องอีกเดบราหยุดลาพักรอและกลับมาทำงานอันเวแปลกใจที่เห็นเดบรากลับมาไวกว่าที่คิดเลยเข้ามาคุยด้วยและแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันอันเวเป็นลูกชายเจ้าของบ่อน้ำมันแต่หนีครอบครัวมาเป็นตำรวจจนพ่อตายก็เลยได้มาเปิดบริษัทนักสืบเอกชนส่วนเดบราก็แชร์เรื่องของแฮร์รี่ให้ฟังทางด้านเด็กสเตอร์เขาแอบเข้ามาในบ้านของเอเจเยสแต่ครั้งนี้รองเท้าส้นสูงของเอเจเยสก็ได้หายไปแล้วเด็กสเตอร์ตามแสงไฟมายังห้องใต้ดินและได้รู้ว่าเจเยสเฝ้ามองดูเขาตลอดและได้ยินทุกอย่างเขาเดินสำรวจภายในห้องพบเครื่องมือและเอกสารต่างๆทำให้รู้ว่าเอเจเยสเป็นศัลยแพทย์สมองเด็กสเตอร์พบเจเน็ตถูกแทงยัดไว้ในตู้เขารีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วรับเอเวอร์ลีนมาที่บ้านของเอเจเยสเมื่อตรวจสอบในคอมพิวเตอร์ก็เจอกับบันทึกคนไข้ของเอเวอร์ลีนอยู่ในนั้นเธอไม่รู้ว่าเอเจเยสมันมาได้ยังไงแต่สิ่งที่ทำให้เด็กสเตอร์ไม่พอใจคือบันทึกการสนทนาระหว่างเธอและเขาแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่เธอก็บันทึกทุกอย่างที่ได้คุยด้วยกันและยังพยายามกันข่าวให้ออกห่างจากเดบราเพื่อทดลองบางอย่างเขาไม่พอใจมากที่รู้ว่าตัวเองอาจเป็นหนึ่งในหัวข้อหนังสือของเธอและบอกให้เธอออกไปจากชีวิตเขาซะถ้าเขาช่วยจัดการเอเจเยสไปแล้วเด็กสเตอร์ใช้เบอร์จากบ้านพักคนชราโทรหาเอเจเยสเขาจึงรีบมาเพราะคิดว่าพ่อเป็นอันตรายแต่เมื่อมาถึงเด็กสเตอร์ก็แสดงตัวออกมาพร้อมเข็มฉีดยาเอเจเยสเลือกดึงออกซิเจนจากพ่อโอแล้วรีบหนีไปเด็กสเตอร์เลยพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเขาขับรถออกมาและทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอเจเยสเลือกทำร้ายพ่อตัวเองเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้แต่เด็กสเตอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเขามองเดบราเป็นครอบครัวเป็นน้องสาวไม่ใช่กระจงเงาแบบที่เอเวลินพูดเธอพยายามโทรติดต่อเด็กสเตอร์แต่เขาก็เลือกไม่รับสายและกลับมาที่ออฟฟิศเดบรามาหาเด็กสเตอร์ที่หน่วยเธอเจอกับควินก่อนและเข้าไปทักทายและขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอขอบคุณที่ควินคอยช่วยเหลือและอวยพรให้เขามีความสุขในชีวิตเดบรากอดขอบคุณควินและขอตัวไปหาเด็กสเตอร์สองพี่น้องได้เจอกันอีกครั้งเธอชวนเด็กสเตอร์ออกไปขับรถเล่นและคุยกันเดบราได้ดูซีดีสุดท้ายที่แฮร์รี่ปรึกษากับเอเวลีนเขารู้สึกผิดและคิดว่าที่กำลังทำอยู่มันไม่ถูกต้องเธอเลยรู้ว่าพ่อน่าจะฆ่าตัวตายเด็กสเตอร์รู้เรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อนเพราะแมทธิวโบเขาบอกกับน้องสาวว่าพ่อคิดว่าได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาเลยกินยารักษาโรคหัวใจเกินขนาดจนเสียชีวิตเดบรารู้ดีว่ามันรู้สึกยังไงเธอบอกว่าพ่อคิดผิดจากนั้นก็เข้าไปหักพวงมาลัยลงข้างทางรถส่วนทั้งคู่พุ่งลงไปในแม่น้ำแล้วทั้งคู่ก็สลบลงโชคดีที่มีคนตกปลาอยู่พอดีเขารีบว่ายไปช่วยเดบราออกมาส่วนเด็กสเตอร์ก็ค่อยๆจมลงไปพร้อมรถเดบราฟื้นขึ้นมาเห็นเด็กสเตอร์จมลงน้ำไปพอดีเธอมองบันอยู่แป๊บหนึ่งและตัดสินใจโดดลงไปในน้ำอีกครั้งเด็กสเตอร์จมน้ำหายไปแล้วส่วนเดบราก็รีบดำน้ำตามลงไปเช่นกันผืนน้ำนิ่งสงบลงไปสักพักและแล้วเดบราก็พาพี่ชายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้หลังจากรอดตายจากการจมน้ำสองพี่น้องเขารับการบำบัดกับเอเวอร์ลีนเด็กสเตอร์โกรธเดบรามากที่คิดจะฆ่าเขาทั้งที่เขานึกถึงเธอและพยายามปกป้องเธอมาตลอดเขาเป็นห่วงแฮริสันมากทำให้ยิ่งโกรธเดบราที่ตัดสินใจไปแบบนั้นเอเวอร์ลีนพยายามพูดให้ทั้งคู่เข้าใจในการกระทำของแต่ละฝ่ายและบอกว่าแม้เดบราจะอยากฆ่าเขาในตอนแรกแต่สุดท้ายเธอก็เลือกช่วยเขาขึ้นมานี่ถือเป็นก้าวแรกที่ดีของเดบราเด็กสเตอร์ยังไม่หายโกรธเขาขอตัวออกจากไปทันทีเขากลับมาที่บ้านเตรียมแต่งตัวออกไปทำงานเจมี่กำลังทำอาหารให้แฮริสันเธอขออนุญาตเด็กสเตอร์ชวนแคสซี่มาทานมื้อค่ำด้วยที่บ้านเพื่อนัดให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันเด็กสเตอร์ตกลงและขอตัวออกไปทำงาน
เมื่อเด็กสเตอร์มาถึงกรมตำรวจเขาก็ถูกเรียกให้ไปฟังรายงานสรุปคดีโดยแองเจลมอบหมายควินเป็นคนรายงานเริ่มจากคดีของริเวลล่าหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในบ้านซึ่งพบว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับคนรู้จักใกล้ชิดก่อนจะถูกฆ่าตายเพราะไม่มีร่องรอยการขัดขืนใดๆแต่ DNA อสุจิก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครเพราะไม่เคยมีข้อมูลทำความผิดมาก่อนมิลเลอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากสอบปากคำจากเพื่อนร่วมงานริเวลล่าน่าจะมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเจ้านายซึ่งก็คือเอ็ดแฮมิลตันคุณเลยต้องขอหมายศาลเพื่อบังคับเก็บตัวอย่าง DNA และคาดว่าแฮมิลตันอาจไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีความสัมพันธ์กับแม่บ้านเลยปิดปากเธอเขาขอเด็กสเตอร์และมิลเลอร์แวะไปหาแฮมิลตันด้วยกันหลังรายงานเสร็จแองเจลเดินเข้ามาพอดีเขาไปหาเจเน็ตมาและได้รู้ว่าคนที่ลักพาตัวเธอไปขังไว้ชื่อว่าอันเบิร์ตเยสเขารู้บ้านเลขที่แล้วเลยขอให้ทีมสืบสวนออกไปจัดการด้วยกันหลังสรุปข้อมูลจบมิลเลอร์รีบเดินมาหาแองเจลเพื่อขอให้เธอได้ขึ้นรายงานเหมือนควินบ้างแองเจลเลยต้องยอมให้เธอได้รายงานบ้างในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นควินเดินมารอลิฟต์เพื่อออกไปหาแฮมิลตันแมทธิวเดินตามมาและเตือนให้เขาสุภาพกับแฮมิลตันเพราะนอกจากเขาจะร่ำรวยแล้วยังสนิทสนมกับกรมตำรวจไมอามี่อีกด้วยแต่หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ควรจะเป็นคนอื่นที่ต้องรับผิดชอบแทนควินและทีมมาหาแฮมิลตันที่บ้านเด็กสเตอร์เตรียมสำลีออกมาเก็บ DNA แฮมิลตันเลยบอกว่าไม่ต้องเขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับริเวลล่าแต่เมื่อภรรยาของเขารู้ความจริงเขาเลยเลิกกับเธอวันที่เธอเสียชีวิตเธอแวะมาเอาข้าวของที่บ้านทั้งคู่เลยได้มีอะไรกันอีกครั้งแต่แฮมิลตันยืนยันว่าริเวลล่าออกจากบ้านเขาไปแบบมีชีวิตลูกชายแฮมิลตันเลยเข้ามาพอดีเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แฮมิลตันกลับไล่ให้เขาออกไปแฮมิลตันบอกให้ดูกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันว่าเขาพูดความจริงและกล่าวว่าเขาไม่มีวันทำร้ายเธอเพราะเขารักเธอเด็กสเตอร์สังเกตเห็นลูกชายแฮมิลตันจ้องมองพ่ออย่างไม่พอใจแล้วเดบราก็โทรมาหาพอดีแต่เมื่อเด็กสเตอร์กดรับสายเธอก็วางไปเขารีบโทรกลับแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยเก็บของเตรียมออกจากบ้านของแฮมิลตันลูกชายแฮมิลตันเดินมาหาเด็กสเตอร์และบอกว่าพ่อของเขาเป็นไอ้งั่งแต่ไม่มีทางเป็นฆาตกรเอเจเยสบุกเข้ามาในบ้านเอเวอร์ลีนและจับตัวเธอไว้เดบราแวะมาหาเธอพอดีแล้วรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายกับเอเวอร์ลีนเข้าแล้วเด็กสเตอร์และทีมสืบสวนมาที่บ้านของเอเจเยสพวกเขาพบศพหญิงสาวมากมายถูกฝังไว้ในสนามหญ้าเดบราจึงรีบมาหาเพื่อแจ้งเรื่องที่เอเวอร์ลีนถูกลักพาตัวไปเดบราขอให้รีบช่วยเอเวอร์ลีนและลืมเรื่องที่เธอคิดจะฆ่าเขาไปก่อนเด็กสเตอร์เลยถามเธอก่อนจะตัดสินใจว่าทำไมถึงยอมช่วยชีวิตพี่ไว้เธอเลยเล่าว่าระหว่างที่พี่กำลังจมน้ำเธอก็คิดไม่ออกว่าจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีพี่แม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังไม่เหมือนเดิม 100% แต่เด็กสเตอร์ก็ยอมไปช่วยเอเวอร์ลีนอย่างที่เดบราขอร้องเด็กสเตอร์เข้าไปในบ้านของเอเจเยสหยิบตารางทำงานของเขาและให้เดบราช่วยมาตรวจดูว่ามีบ้านหลังไหนบ้างที่ไม่มีคนอยู่เอเจเยสน่าจะพาเอเวอร์ลีนไปไว้ที่นั่นเอเวอร์ลีนถูกพาตัวมาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเอเจเยสโกรธมากที่เธอส่งเด็กสเตอร์ไปตามล่าเขาถามเธอว่าเด็กสเตอร์คือใครเอเวอร์ลีนไม่บอกว่าเด็กสเตอร์เป็นใครแค่เล่าว่าเขาคือเพื่อนของเธอเท่านั้นเธอขอให้จบเรื่องนี้และแยกย้ายกันไปและถ้าทำร้ายเธอก็ต้องถูกจับติดคุกหรือเกิดเรื่องร้ายกว่านั้นเพราะเพื่อนของเธอกำลังตามหาตัวเขาอยู่เอเจเยสไม่ได้กลัวอย่างที่เอเวอร์ลีนคิดเขาปิดตาเธอไว้และตั้งตารอเด็กสเตอร์ให้มาหาภาพตามที่ควินกับมิลเลอร์ทางคู่ออกมาสืบพยานเพิ่มใกล้ๆบ้านริเวล่าเขาเข้าไปถามพ่อค้าแถวนั้นและได้ความว่าคนที่มาป้วนเปี้ยนแถวนี้ในวันเกิดเหตุคือแซกลูกชายของแฮมิลตันควินจึงรีบโทรแจ้งแองเจลทันทีภาพตัดมาที่วินเขาเคยบริจาคอสุจิไว้ตั้งแต่20ปีก่อนจนมาถึงตอนนี้นักศึกษาคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิกกี้ซึ่งสาวคนนี้เป็นลูกสาวของวินเธอเกิดจากไข่ที่เขาเคยบริจาคไว้หลังจากที่วินนำ DNA ของเธอไปตรวจก็พบว่าเธอคือลูกของเขาจริงๆเขารู้สึกแปลกแต่ก็ดีใจที่รู้ว่าตัวเองมีลูกแต่ก็มีคนเตือนว่าหลังจากผ่านไป20ปีจู่ๆก็มีครอบครัวคนใดคนหนึ่งเข้ามาหาถ้าเธอไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็อาจจะมาเพราะเดือดร้อนบางอย่างวินเลยถามลูกสาวไปตรงๆว่าทำไมถึงมาหาเขาตอนนี้เธอเลยเล่าว่าเธอมาเพื่อเรียนที่นี่แต่หลังจากแม่เสียชีวิตเธอก็อยู่คนเดียวนิกกี้พยายามถามข้อมูลส่วนตัวของวินทั้งเรื่องที่อยู่และเรื่องความร่ำรวยวินยืนซื้อกาแฟอยู่กับเธอทั้งคู่แยกกันสั่งน้ำส่วนนิกกี้ก็สั่งน้ำและขนมมากมายสุดท้ายก็อ้างว่าลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถและขอให้วินช่วยเอาเงินให้เธอก่อนวินเริ่มรู้สึกแปลกๆกับลูกสาวคนนี้ซะแล้วภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์
ขาดูร่องรอยการทำงานของ AJ Yates ที่ตะเวนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไปทั่วมันกว้างเกินกว่าจะคาดเดาได้เด็กสเตอร์เลยเข้าไปถามความคืบหน้าจากแองเจลจะได้รู้ว่า AJ Yates เพิ่งกดเงินจาก ATM ที่ Morningside Park ควินยืนคุยกับแมทธิวเรื่องแซกพยานที่ยืนยันว่าเห็นแซกมาแถวบ้านของริเวล่ากลับคำให้การทำให้เขาหลุดพ้นคดีแมทธิวเลยบอกให้ควินจัดการทุกอย่างให้รัดกุมก่อนจะวู่วามทำอะไรลงไปเพื่อไม่ให้มีปัญหากับพวกแฮมิลตันเพราะอาจมีผลถึงการเลื่อนตำแหน่งของควินไปด้วยควินเลยต้องยอมทำตามอย่างงุนงิดเดบราได้รับข้อความจากเด็กสเตอร์เธอเลยให้อันเวย์ช่วยค้นหาอีกทางแต่ก็ไม่ได้บอกความจริงให้รู้ว่าหาไปทำไมวินแวะมาหาเดบราเขาขอให้เธอตามสืบประวัติของนิกกี้วอลเตอร์ลูกสาวของเขาวินรู้สึกดีที่รู้ว่ามีลูกสาวแต่ก็ยังไม่ไว้ใจว่าเธอมาหาเขาเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าเดบราเลยสัญญาว่าจะตามสืบให้โดยไม่ให้เธอรู้เด็กสเตอร์รีบกลับมาบ้านเตรียมตัวไปช่วยเอเวอร์ลีนแต่เขากลับลืมว่าคืนนี้เขารับปากดินเนอร์กับเจมี่ไว้เธอชวนควินและแคสซี่มาเดทคู่กันที่บ้านของเขาเด็กสเตอร์อ้างว่ามีงานต้องไปทำด่วนแต่เจมี่ก็ไม่ยอมเธอขู่ว่าถ้าเด็กสเตอร์ออกไปก่อนทานมื้อค่ำเธอจะทิ้งให้เขาอยู่กับแฮริสันทั้งคืนเด็กสเตอร์เลยต้องยอมอยู่ดินเนอร์กับทุกคนเดบราโทรหาเด็กสเตอร์ให้ออกไปหาเอเวอร์ลีนด้วยกันเขาเลยเรียกแคสซี่ให้ออกไปคุยด้วยและขอให้เธอช่วยทำให้เจมี่ไม่โกรธเพราะเขาต้องขอออกไปทำงานก่อนแคสซี่เลยอ้างว่ามีงานเช้าต้องรีบกลับเด็กสเตอร์เลยได้ออกมาเอเวอร์ลีนกำลังถูกเอเจเยสหักนิ้วเท้าโชคดีที่เธอรู้ปมอดีตของเขามาก่อนเธอเลยพยายามโน้มน้าวเขาให้รู้ว่าเธอเข้าใจในความเจ็บปวดของเขาเป็นอย่างดีเอเจเยสถูกแม่ทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กเขากลัวแม่มากจนต้องหนีไปแอบใต้เตียงทุกครั้งแม่ของเขาใส่ส้นสูงเดินไปมาทั่วบ้านใต้เตียงคือที่เดียวที่เขาปลอดภัยเอเจเยสหยุดฟังเธอสักพักแต่เขากลับหยิบกรรไกรออกมาแทนและพยายามจะตัดนิ้วเท้าเธอเอเวอร์ลีนเลยแกล้งทำเป็นแม่ของเขาแทนเธอเรียกเอเจเยสว่าอัลเบิร์ตซึ่งเป็นชื่อที่แม่เรียกเขาเท่านั้นเธอด่าเขาว่าทำให้แม่ผิดหวังจากนั้นก็ตบหน้าไป 2-3 ทีจนเลือดออกเอเจเยสหยุดการกระทำทุกอย่างทันทีเขารีบเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อจัดการกับบาดแผลเอวลีเลยได้โอกาสโทรกลับไปหาเด็กสเตอร์เธอวางมือถือไว้และกลับมานั่งที่โซฟาเด็กสเตอร์เลยรู้ว่าเธอยังปลอดภัยเดบราเรียกโทรหาอันเวย์เพื่อให้ช่วยตามหาตำแหน่งของเบอร์มือถือเมื่อได้ที่อยู่ก็รีบขับไปหาเธอทันทีเอเวอร์ลีนพยายามโน้มน้าวเอเจเยสต่อไปเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองเอเจเยสคล้อยตามสิ่งที่เธอพูดแต่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นโทรศัพท์ที่โทรออกไปหาเด็กสเตอร์เอเจเยสโกรธมากและตัดสายไปเด็กสเตอร์รีบขับมาอย่างไวเขาค้นหาเธอทั่วบ้านและเจอเอเวอร์ลีนถูกจับมัดไว้ในตู้สองพี่น้องช่วยกันพาเธอออกมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ไม่เจอเอเจเยสอยู่ในนั้นเด็กสเตอร์รู้แล้วว่าเอเจเยสซ่อนอยู่ที่ไหนเขาแกล้งบอกให้ทุกคนออกจากบ้านและคอยตามหาเอเจเยสอีกทีระหว่างที่แกล้งเดินโอเด็กสเตอร์ก็คว้าแท่งเหล็กแทงลงไปกลางเตียงนอนเดบรามองดูอย่างใจเย็นเธอไม่รู้สึกแย่อีกแล้วและยังบอกให้ช่วยกันเก็บกวาดเพื่อรีบออกจากที่นี่เอเวอร์ลีนขอบคุณทั้งคู่ที่มาช่วยและดีใจที่สองพี่น้องกลับมาดีกันอีกครั้งเธอภูมิใจแทนแฮร์รี่ที่ได้เห็นเด็กสเตอร์ไม่ยอมหมดหวังกับน้องสาวและพยายามทำทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมพ่อของพวกเขาเคยกลัวว่าเด็กสเตอร์จะทิ้งน้องไปถ้าเขาโตขึ้นแต่สุดท้ายเด็กสเตอร์ก็มองเห็นครอบครัวสำคัญที่สุดสำหรับเขาทั้ง3คนเก็บหลักฐานต่างๆใส่ถุงดำพร้อมกับศพและพากันออกเรือไปทิ้งกลางทะเลเด็กสเตอร์พาเอเวอร์ลีนและเดบรามาทิ้งศพด้วยกันเขาเล่าให้พวกเธอฟังว่าที่นี่สงบเงียบได้อยู่ตามลำพังบนน้ำเขาเลยชอบมันมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาให้คนอื่นมาด้วยเอเวอร์ลีนถามเหตุผลเด็กสเตอร์ที่ยอมพาเธอและเดบรามาด้วยเด็กสเตอร์เลยตอบว่าเพราะเขาต้องการอยู่กับครอบครัวเด็กสเตอร์ตามดูแซกโตหลังจากจัดการเอเจเยสได้เรียบร้อยแซกขับรถไปตามจุดเกิดเหตุเพื่อคอยถ่ายรูปรอยเลือดต่างๆที่เกิดขึ้นและลงรายการกระจายเลือดเหมือนกันกับเขาเขาตามแซกอยู่หลายวันจนได้รู้ว่าแซกคือคนไข้รายใหม่ของเอเวอร์ลีนเด็กสเตอร์ก็ไปถามเอเวอร์ลีนทันทีเธอเลยเล่าว่าพ่อของแซกติดต่อมาให้ช่วยลูกของเขาเด็กสเตอร์ไม่อยากให้รับปรึกษาอีกเพราะไม่อยากให้เธอเจออันตรายเหมือนกับคราวก่อนแต่เอเวอร์ลีนไม่สามารถปฏิเสธคนไข้ได้เธอรู้ว่าเด็กสเตอร์แอบตามดูแซกและคิดจะจัดการเขาอีกรายและขอให้เด็กสเตอร์บอกเธอก่อนหากพบหลักฐานยืนยันว่าแซกฆ่าริเวล่า
เดบราเรียกวินให้มาหาที่ออฟฟิศเพื่อแจ้งเรื่องนิกกี้ให้ฟังนิกกี้มีปัญหาเรื่องการเงินและกำลังถูกยึดรถวินเริ่มกังวลมากขึ้นว่าเธอจะมาหาเขาแค่เรื่องเงินเท่านั้นเดบราเลยถามว่าเธอมาขอเงินบ้างหรือเปล่าซึ่งวินก็เล่าไปตามตรงนอกจากเรื่องที่ลืมกระเป๋าตังค์ตลอดเธอก็ยังไม่เคยมาขอยืมเงินเขาตรงๆเดบราเลยแนะนำให้วินดูเธอไปก่อนถ้ามีความสุขเวลาที่มีเธออยู่ด้วยก็ใช้เวลากับมันให้เต็มที่วินขอบคุณเดบราและขอตัวกลับไปอันเวเข้ามาพอดีเขามาพร้อมงานใหม่ที่ให้เดบราช่วยสืบเรื่องชู้สาวซึ่งเจ้าของคดีคือตัวเขาเองอันเวสงสัยว่าแฟนของน้องสาวกำลังนอกใจเขาชื่อว่าเควินไวแมนมีชื่อเสียงเรื่องชู้สาวตัวพ่ออยู่แล้วอันเวต้องหาหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อไปยืนยันกับน้องสาวว่าเควินนอกใจเธอจริงๆและจ้างให้เดบราปลอมเป็นสามีภรรยากันเด็กสเตอร์นั่งต่อจิ๊กซอกับแฮร์ริสันอยู่ในบ้านเจมี่เลยชวนให้ไปปาร์ตี้ด้วยกันที่ริมหาดพร้อมกับแคสซี่เขารับปากว่าจะไปแล้วก็ถูกเรียกตัวไปที่เกิดเหตุพอดีหญิงสาวรายหนึ่งถูกแฟนฆาตกรรมจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จับตัวไว้ได้ตอนกำลังหนีเด็กสเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุแล้วเริ่มทำงานทันทีระหว่างถ่ายรูปเหยื่อก็เห็นแซกกำลังแอบถ่ายรูปจากระยะไกลอยู่เช่นกันเด็กสเตอร์เดินออกไปหาแซกและชวนมาดูใกล้ๆเพื่อแอบดูปฏิกิริยาของเขาแซกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเขาขอถ่ายรูปเอาไว้และพยายามถามเด็กสเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสเตอร์เลยอธิบายการกระจายเลือดและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแซกดูทึ่งกับสิ่งที่เด็กสเตอร์เล่าอย่างมากเด็กสเตอร์เลยยื่นนามบัตรให้และขอให้เขาติดต่อมาหากล้างรูปเสร็จแล้วเมื่อเสร็จจากงานเด็กสเตอร์ก็รีบออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อออกมาเดทกับแคสซี่ภาพตัดมาที่เดบราเธอออกมาที่บาร์พร้อมกับอันเวเพื่อตามดูพฤติกรรมของเควินอันเวเล่าว่าเขาหนีออกจากบ้านตอนน้องสาวยังเด็กและไม่เคยติดต่อหาเธอเลยทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเควินไม่มีท่าทีจะแสดงอะไรออกมาเดบราเลยขอเข้าไปกระตุ้นเควินให้เผยท่าแท้ออกมาแทนแม้อันเวจะไม่อยากให้เดบราทำแบบนั้นแต่ก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของเธอได้วันต่อมาแซกโทรให้เด็กสเตอร์แวะมาหาที่สตูเขาล้างรูปมันก่อนเสร็จแล้วและอยากอวดให้เด็กสเตอร์ดูภาพรอยเลือดมากมายถูกแปะไว้เต็มผนังแซกดูภูมิใจกับพวกมันอย่างมากเด็กสเตอร์เห็นรูปหญิงคนหนึ่งถูกแอบถ่ายวางไว้เขาเลยถามว่าเธอเป็นใครแซกเลยอ้างว่าเขาแค่ทดสอบเล่นกล้องเท่านั้นแล้วรีบหยิบรูปขยำทิ้งขยะไปเพื่อนของแซกโทรเข้ามาพอดีเขาขอไปคุยโทรศัพท์และเหมือนจะมีปัญหาขึ้นบางอย่างแซกจึงขอไปข้างนอกเด็กสเตอร์เลยต้องกลับออกไปหน้าหน่วยสืบสวนแมทธิวเข้ามากดดันแองเจลและบอกให้เขารีบตัดสินใจภายในวันนี้ว่าจะเลือกใครมารับตำแหน่งจ่าเด็กสเตอร์ชวนเดบรามากินสเต็กจิบเบียร์ด้วยกันที่บ้านทั้งคู่ได้พูดคุยเรื่องชีวิตและกลับมาเป็นเหมือนวันเก่าๆอีกครั้งเจมี่เดินออกมาหาเด็กสเตอร์พร้อมรีโมทที่แฮร์ริสันขโมยไปซ่อนไว้ใต้เตียงเด็กสเตอร์เริ่มกังวลเรื่องที่แฮร์ริสันโกหกเดบราเลยเตือนสติเขาไปว่าแฮร์ริสันเพิ่งจะ4ขวบเท่านั้นไม่ต้องกังวลหนักเช้าวันต่อมาแองเจลเรียกควินให้เข้าไปหาและแจ้งเรื่องที่ข่าวแต่งตั้งบิลเลอร์ให้เป็นจ่าเพราะเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนกว่าซึ่งข่าวทำเป็นเมินเฉยไม่ได้ควินโกรธมากเพราะแองเจลเป็นคนผลักดันให้เขาสอบและคาดหวังตำแหน่งนี้ทั้งที่ข่าวไม่เคยคิดมาก่อนแต่เมื่อเขารู้สึกต้องการแองเจลกลับเป็นคนพรากมันไปควินเลยได้แต่บอกให้แองเจลทำสิ่งที่ควรทำและเดินออกไปหาเด็กสเตอร์เพื่อถามความคืบหน้าเรื่องคดีของริเวล่าเด็กสเตอร์ยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมที่ชี้ว่าแซกเป็นคนฆ่าวิลเลยตัดสินใจตามดูแซก24ชั่วโมงจึงจะทำให้เด็กสเตอร์ทำงานได้ยากขึ้นเขาเลยอาสาไปตามเฝ้ากับควินด้วยคุณแซกแอบถ่ายหญิงสาวที่เด็กสเตอร์เห็นในรูปโชคดีที่ควินไม่เห็นความผิดปกติเด็กสเตอร์จำทะเบียนรถของเธอไว้เพื่อตามสืบอีกทีตกกลางคืนเดบราแต่งตัวสวยนัดอันเวมาที่บาร์เพื่อตามสืบเรื่องแฟนของน้องสาวโตเขาขอติดเครื่องดักฟังไว้ที่เธอและดูหน้าแดงกว่าปกติที่เห็นเดบราในลุคแบบนี้จนเดบราหันไปแซวว่าเขาหน้าแดงอย่างกับดีกเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จเดบราก็เริ่มงานทันทีเธอเดินเข้าไปคุยกับเควินจนเขาลงไหลและชวนเธอไปต่อห้องสวีทด้วยกันเดบราตอบตกลงและพากันเดินลงไปที่ลิฟต์เควินพยายามเข้ามาจูบเธอเดบราเลยอ้างว่าไม่ชอบทำอะไรแบบนี้ในที่สาธารณะอันเวทนเห็นเดบราถูกลวนลามไม่ไหวเลยเดินตรงมาต่อยเควินและขู่ให้เขาโทรไปบอกเรื่องน้องสาวของเขาทันทีไม่งั้นเขาจะส่งคลิปวันนี้ไปให้เธอเควินตอบตกลงแล้วรีบเดินหนีออกไปอันเวขอโทษเดบราที่ทำไปแบบนั้นเขาแค่ทนไม่ได้ที่เห็นเธอถูกลวนลามเดบราได้แต่สายหัวก่อนขอตัวกลับไป
เด็กสเตอร์นำทะเบียนรถของหญิงสาวมาสืบเธอมีชื่อว่าโซเฟียทำงานอยู่ที่เดอะไซเพลสฮาร์เบอร์ยอทคลับซึ่งเป็นของครอบครัวแฮมิลตันเด็กสเตอร์กำลังคิดว่าแซกอาจมีพฤติกรรมชอบถ่ายรูปเหยื่อก่อนลงมือรวมถึงถ่ายรูปหลังจากฆ่าพวกเธอถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแซกอาจถ่ายรูปหลังจากฆ่าโนมาริเวล่าไว้เช่นกันเด็กสเตอร์แอบเข้ามาในสตูของแซกขอพบรูปถ่ายของโซเฟียมากมายและคิดว่าเธออาจเป็นเหยื่อรายต่อไปเลยต้องรีบหารูปถ่ายของริเวล่ามาเพื่อยืนยันสุดท้ายเด็กสเตอร์ก็เจอรูปที่แซกถ่ายไว้หลังจากที่ริเวล่าเพิ่งตายเลือดเพิ่งไหลออกจากหัวของเธอเขาพบเงาสะท้อนใบหน้าของแซกพร้อมอาวุธสังหารอยู่ในรูปถ่ายนั้นทำให้ยืนยันได้ว่าแซกคือฆาตกรที่ฆ่าริเวล่าจริงๆเขานำรูปถ่ายมาให้เอเวอร์ลีนดูเพื่อยืนยันว่าแซกคือฆาตกรเอเวอร์ลีนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเธอต้องการสร้างกลให้กับแซกเธอเห็นบางอย่างในตัวของแซกและมันเหมือนกับเด็กสเตอร์เมื่อก่อนเธอเลยอยากให้โอกาสแซกได้มีทางเลือกเช่นเดียวกันกับเด็กสเตอร์แต่เขาไม่เห็นด้วยและยังคิดว่าแซกสมควรตายอยู่เหมือนเดิมวันต่อมาเด็กสเตอร์พาแฮริสันมาปาร์ตี้วันเกิดเจมี่ที่ร้านของแองเจลแคสซี่ก็มาด้วยแต่กำลังยืนคุยกับหนุ่มคนอื่นอยู่เจมี่เลยบอกให้เด็กสเตอร์รีบเข้าไปหาเธอก่อนพลาดโอกาสแต่เด็กสเตอร์กลับเดินไปหาเบียร์ดื่มเทนวินพาลูกสาวมาปาร์ตี้ด้วยเขายื่นเช็คให้นิกกี้$1,000และสารภาพว่าแอบสืบเรื่องของเธอเลยรู้ว่าต้องใช้เงินนิกกี้โกรธมากที่รู้ว่าวินไม่เชื่อใจเธอยื่นเช็คคืนให้และบอกว่าเธอแค่ต้องการมาเจอพ่อเท่านั้นก่อนเดินหนีไปเจมี่ขอบคุณทุกคนที่มางานวันเกิดจากนั้นก็หันไปหาควินเพื่อเตรียมฉลองตำแหน่งให้เขาควินไม่อยากบอกเธอเพราะเห็นว่าเป็นวันเกิดแต่แองเจลก็ทำให้ควินต้องพูดความจริงออกมาเจมี่โกรธแองเจลมากที่ไม่ยกตำแหน่งให้ควินทั้งที่เป็นคนผลักดันเขาตั้งแต่แรกเธอโกรธพี่ชายและเดินหนีไปอีกคนภาพตัดมาที่เดบราเธอเข้ามาถามอันเวลเรื่องน้องสาวเขาเลยเล่าว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วเธอเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายและโทษตัวเองว่าไม่ดีพอและพร่ำเพ้อถึงแต่แฟนจนทำให้อันเวลรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเดบราเลยปลอบใจเขาเทนผู้คนมักไม่เห็นค่าคนใกล้ตัวตอนที่พวกเขาแคร์คนอื่นอันเวลเลยหันไปถามเธอว่านี่กำลังแคร์เขาอยู่ใช่ไหมเดบรายิ้มให้ก่อนตอบเขาว่าเธอแคร์เวลาที่เขาเซ็นเช็คจ่ายค่าจ้างให้เท่านั้นภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์เขาเตรียมเล่านิทานให้ฮริสันฟังก่อนนอนและคุยกันเรื่องรีโมททีวีฮริสันยอมพูดความจริงเขากลัวว่าจะถูกทำโทษที่ทำรีโมทพังเด็กสเตอร์เลยสอนให้เขาพูดความจริงและไม่ให้โกหกอีกฮริสันรับปากกับพ่อและบอกว่าพ่อก็โกหกเหมือนกันเด็กน้อยก็ไปหยิบตุ๊กตาหมาเปื้อนเลือดออกมาเขาเห็นเด็กสเตอร์เอามันไปทิ้งขยะแต่เขารักมันมากเลยเก็บมันกลับมาเด็กสเตอร์เลยอธิบายให้ฟังว่าพ่อเอามันไปซักแต่ก็ซักไม่ออกเลยโยนมันทิ้งแฮริสันเลยขอเก็บตุ๊กตาไว้ต่อไปคราบเลือดของแอนดรูยังติดอยู่ในนั้นแต่เด็กสเตอร์ก็ยอมให้เขาเก็บไว้ใต้เตียงเทนหลังส่งแฮริสันเข้านอนเด็กสเตอร์ก็ฝากเจมี่ให้มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วออกไปจัดการแซกเขาเจอรถของแซกจอดอยู่ที่สตูเลยเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นแซกทิ้งรถไว้ที่นี่และซื้อรถคันใหม่ในราคา1,200 เหรียญเขาเคยทำพลาดเพราะขับรถปอร์เช่ไปฆ่าริเวล่าแต่ครั้งนี้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเด็กสเตอร์โทรเช็คที่ทำงานของโซเฟียและทราบว่าเธอเพิ่งเลิกงานออกไปเขาจึงรีบขับรถออกมาทันทีและเจอกับควินกำลังตามดูแซกอยู่เช่นกันเด็กสเตอร์เลยโทรหาเจมี่ให้ชวนควินออกไปเที่ยวบ้างเพราะข่าวกำลังกลัวว่าเธอจะบอกเลิกที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเจมี่เลยรีบโทรหาควินให้มาอยู่ด้วยกันโซเฟียเดินออกมาหลังเลิกงานโดยมีพ่อของแซกเดินมาด้วยทั้งคู่จูบลากันก่อนแยกย้ายกันไปโซเฟียคือเมียน้อยของพ่อเขาอีกคนแซกรีบลงจากรถพร้อมส่งถุงมือไว้เขาเดินตามพ่อไปซึ่งไม่ใช่โซเฟียอย่างที่เด็กสเตอร์คิดทำให้เด็กสเตอร์ต้องเข้าไปฉีดยาสลบและลากตัวแซกออกมาแซกสลบอยู่บนพื้นเด็กสเตอร์ลุกขึ้นยืนและเจอควินเข้าพอดีควินเข้าใจว่าเด็กสเตอร์มาจับตาดูแซกเหมือนกันเขาเลยฝากเด็กสเตอร์ดูต่อก่อนจะขอตัวไปหาเจมี่เด็กสเตอร์พาแซกขึ้นเตียงของเขาเหมือนกับเหยื่อรายอื่นเขาให้แซกเล่าความจริงทุกอย่างออกมาทำให้รู้ว่าที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่อปกป้องแม่พ่อของแซกมีชู้อยู่ตลอดจนแม่ของเขากินยาฆ่าตัวตายเขาเลยตัดสินใจฆ่าริเวล่าเพื่อทำให้พ่อหยุดมีชู้แต่เขากลับไม่สนใจและยังมีชู้ต่อไปแซกเลยหันมาหยุดพ่อของเขาเทนเด็กสเตอร์รู้สาเหตุการฆ่าแล้วแต่เขามั่นใจว่าแซกกระหายการฆ่าเหมือนกันกับเขาแน่ๆเด็กสเตอร์เลยเค้นให้แซกเล่าออกมา
แซกระบายทุกอย่างให้เด็กสเตอร์ฟังและขอให้เด็กสเตอร์ฆ่าเขาไปซะถ้าเขารอดเขาจะต้องกลับมาฆ่าอีกแน่เขาเป็นเพียงสัตว์ประหลาดเท่านั้นแซกไม่สามารถเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครฟังได้ยกเว้นเอเวอลีนเขาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเด็กสเตอร์เข้าใจสิ่งที่เอเวอลีนบอกเกี่ยวกับแซกแล้วเขาตัดสินใจช่วยแซกและคิดว่าจะสอนกฎของแฮร์รี่ให้เองวันต่อมาเด็กสเตอร์หาเดบราที่บ้านและถามเรื่องอันเวย์กับเธอเดบราเลยเล่าว่าเขาชอบเธอแต่มันไม่ค่อยรู้สึกดีนักเพราะอันเวย์ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเธอเธอเคยฆ่าคนไป2คนเด็กสเตอร์เข้าใจทุกอย่างดีเดบราเลยถามเรื่องแคสซี่กลับไปบ้างเด็กสเตอร์ไม่คิดจะสานสัมพันธ์กับเธอแต่เขากำลังคิดว่ามีเรื่องดีๆอย่างอื่นที่เขากำลังจะทำนั่นคือการรับบทเป็นครูฝึกหัดเดบราเข้าใจว่าเด็กสเตอร์ตั้งใจรับนักศึกษาฝึกงานมาที่แลบในตอนนั้นเดบราก็ค่อยๆหน้ามืดและสลบไปเด็กสเตอร์เรียบลุกไปหาเธอแต่สุดท้ายก็เริ่มสลบไปเช่นกันภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือใบหน้าของฮันน่าที่เข้ามาทักทายเด็กสเตอร์ตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองถูกพามาทิ้งไว้นอกเมืองเอเวอลีนโทรมาขอบคุณที่เขาไม่ฆ่าแซกแต่เด็กสเตอร์ยังไม่มีเวลาคุยด้วยเพราะเป็นห่วงเดบราเขารีบวางสายและโทรหาน้องสาวทันทีเดบราฟื้นขึ้นมาด้วยอาการงัวเงียเด็กสเตอร์เลยส่งตำแหน่งให้ทั้งคู่รู้ว่าเป็นฝีมือของฮันน่าเดบราเริ่มกังวลอีกครั้งเธอคิดว่าเรื่องวุ่นวายจะจบลงแล้วแต่ฮันน่าก็โผล่มาอีกเด็กสเตอร์เลยให้สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้เองเด็กสเตอร์กลับมาที่บ้านเตรียมยื่นเรื่องขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูทะเบียนรถที่ฮันน่าใช้ในตอนนั้นแซกก็มาหาเขาที่บ้านแซกร้อนใจที่เด็กสเตอร์ไม่ไปตามนัดและมีคำถามมากมายที่อยากจะถามเอเวอลีนบอกเรื่องราวของเด็กสเตอร์ให้แซกฟังว่าทั้งคู่มีความต้องการแบบนั้นอยู่เหมือนกันเด็กสเตอร์สั่งห้ามไม่ให้แซกมาหาเขาอีกเพราะอาจทำให้ควินสงสัยได้และเขาจะบอกทุกอย่างที่รู้แต่จะติดต่อกลับไปเองวันต่อมาเดบราเริ่มสืบเรื่องฮันน่าแต่ก็ไม่มีเบาะแสว่าเธอไปอยู่ที่ไหนอันเวย์เดินเข้ามาพอดีเลยถามว่าทำอะไรอยู่แต่เดบราไม่ยอมบอกอันเวย์เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเลยรู้ว่าเดบรากำลังดูคดีของฮันน่าอยู่เขาชวนเธอไปกินข้าวด้วยแต่เดบราปฏิเสธและไล่เขาให้ออกไปห่างๆอันเวเลยหันมาบอกกับเธอให้รู้จักพูดขอบคุณเขาบ้างเขาไม่เคยถามอะไรเธอเลยตั้งแต่วันที่เธอออกจากกรมตำรวจด้วยสภาพไม่เป็นผู้เป็นคนและมาของานเขาทำเมื่อพูดจบก็เดินกลับออกไปเด็กสเตอร์ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมันแล้วเขาไล่ดูรถทีละคันจนเจอรถที่ฮันน่าใช้เธอเช่ารถจากบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่งเด็กสเตอร์เลยโทรไปขอข้อมูลผู้เช่าเธอเปลี่ยนชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่าแม็กกี้คัสเนอร์เจ้าหน้าที่ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อมาให้เขาทั้งหมดเด็กสเตอร์รู้ว่าเนี่ยเป็นกับดักเธออาจต้องการให้เขามาเจอแต่เด็กสเตอร์ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเธอเขาแค่กังวลว่าการบำบัดของเดบราอาจจะไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็เท่านั้นเด็กสเตอร์เลยไปดูตามที่อยู่ได้มาณทีมสืบสวนเจมี่ต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้เป็นของตัวเองเธออยากชวนควินให้มาอยู่ด้วยกันหากต้องการคบกันไปในระยะยาวเธอเลยฝากให้เขาเอากลับไปคิดทบทวนดูนิกกี้มาหาวินที่ทำงานเธอขอโทษที่โกรธเขาเรื่องเช็ควันก่อนวินเลยชวนเธอออกไปกินข้าวเย็นด้วยกันแต่นิกกี้ต้องทำงานพาร์ทไทม์เธอเลยนัดให้เขามาเจอกันหลังเลิกงานเด็กสเตอร์ออกมาตามสืบเรื่องฮันน่าเขาเจอเธอกำลังลงมาจากเรือพร้อมกับชายคนหนึ่งที่ดูร่ำรวยไม่น้อยทั้งคู่ขับรถมาที่เรสโคร่อนคลับและเดินเข้าไปด้วยกันเด็กสเตอร์พยายามเดินตามเข้าไปแต่ก็ถูกการไล่ออกมาเขาเลยโทรหาแซกให้ช่วยพาเข้าไปเด็กสเตอร์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับมาพร้อมกับแซกทางคู่เข้าไปด้านในและเดินตามหาฮันน่าเด็กสเตอร์บอกกับแซกว่าเธอคือแฟนเก่าของเขาเมื่อฮันน่าอยู่ลำพังเด็กสเตอร์ก็รีบเข้าไปหาและขอให้แซกส่งข้อความบอกถ้าแฟนของเธอกลับมาเด็กสเตอร์เข้ามาหาฮันน่าเพื่อถามเรื่องที่มอมยาและพาเขาไปทิ้งไว้นอกเมืองแต่ฮันน่าไม่ยอมบอกเหตุผลและไล่เด็กสเตอร์ให้กลับไปเด็กสเตอร์ไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้คำตอบแซกส่งข้อความมาเตือนว่าสามีของเธอกำลังกลับมาแต่เด็กสเตอร์ก็ไม่ยอมไปไหนจนสามีของเธอเดินเข้ามาฮันน่าเลยได้นำเด็กสเตอร์และสามีของเธอให้รู้จักกันเขาชื่อว่าไมค์คาสเนอร์ไมค์รู้ว่าเด็กสเตอร์คือแฟนเก่าของเธอเขาตอบว่าเด็กสเตอร์ที่ทรยศแฟนตัวเองและยังเป็นคนส่งเธอไปติดคุกจากนั้นก็รีบพาฮันน่ากลับไปทันทีแซกรีบเดินเข้ามาหาและถามว่าจะฆ่าไมค์หรือเปล่าเด็กสเตอร์ตอบไปเพียงว่าเขาจะฆ่าคนที่สมควรฆ่าเท่านั้น
วันต่อมาเดบรามาหาเด็กสเตอร์ที่บ้านเพื่อหารือเรื่องฮันน่าเธอสืบค้นทุกอย่างแต่ก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับเธอเด็กสเตอร์เลยเล่าว่าเขาไปเจอเธอมาแล้วเธอแต่งงานกับเจ้าพ่อคาสิโนที่รวยหลายร้อยล้านมีชื่อว่าไมค์เดบราดูออกว่าพี่ชายยังมีเยื่อใยกับเธออยู่เลยเตือนให้พี่ชายทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วรีบกำจัดเธอให้ออกไปจากชีวิตซะวินแวะมาหานิกกี้ตอนเธอทำงานแล้วรู้ว่าเธอเป็นพนักงานเสริมในบาร์เปลือยหน้าอกแม้ว่าเขาจะเคยมาสถานที่แบบนี้เพื่อดูหน้าอกสาวๆมานับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องมาเจอหน้าอกของลูกสาวตัวเองเขาเลยปล่อยให้เธอทำงานแล้วรีบออกไปเดบรามาปรึกษาเอเวอรีนเรื่องที่ฮันน่ากลับมาและวางยาเธอกับเด็กสเตอร์เธอไม่สบายใจและกลัวว่าเด็กสเตอร์จะจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เอเวอรีนเลยเล่าเรื่องของเธอให้ฟังเธอขอให้เด็กสเตอร์ช่วยจัดการฆาตกรศัลยแพทย์สมองและเขาก็ทำสำเร็จเธอเลยแนะนำให้เดบราเชื่อใจพี่ชายของเธอเช่นกันแต่ถ้าเธอไม่ไว้ใจก็ขอให้คิดถึงผลลัพธ์จากการกระทำของเธอไว้ด้วยว่าจะกระทบกับใครบ้างหน้าหน่วยสืบสวนวินขอความเห็นเด็กสเตอร์เรื่องหาคนมาช่วยจัดการเอกสารของแผนกซึ่งเด็กสเตอร์ก็เห็นด้วยเช่นกันระหว่างนั้นแซกก็เดินเข้ามาที่หน่วยพอดีเขามาพร้อมทนายความและแมทธิวเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เลิกติดตามดูเขาตลอด24ชั่วโมงแซกถ่ายภาพควินไว้อย่างชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้แองเจลเลยต้องยอมยกเลิกคำสั่งทันทีควินโกรธมากเขาบอกกับแองเจลว่าจะย้ายไปอยู่กับเจมี่ก่อนเดินออกไปแองเจลตกใจมากรีบเดินตามเขาไปแต่วินก็เดินมาดักไว้เสียก่อนวินขอให้จ้าคนมาช่วยเรื่องเอกสารที่แผนกแองเจลไม่อยากเสียเวลาเลยอนุญาตไปตามนั้นเด็กสเตอร์มาดักรอแซกอยู่ด้านนอกและสอนให้แซกรู้จักบทเรียนแรกนั่นคือการรอคอยเขาสอนให้แซกรู้จักอดทนกับการรอคอยและเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงเขาจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการแซกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักเด็กสเตอร์เลยอธิบายไปว่านี่เป็นบทเรียนแรกของเขาเช่นกันเขาต้องรู้จักการรอคอยหาเวลาที่เหมาะสมถึงจะทันในสิ่งที่ต้องการได้ไม่เช่นนั้นเขาคงอยู่มาจนถึงวันนี้ไม่ได้ต่อมาเด็กสเตอร์ขับรถมาเติมน้ำมันที่ปั๊มไมค์ขับมาจอดข้างๆพอดีทั้งคู่เลยได้พูดคุยกันไมค์ถามเด็กสเตอร์เรื่องลูกและคิดว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันเด็กสเตอร์รีบปฏิเสธไมค์เลยบอกกับเขาว่าเขายอมเห็นเธอติดคุกมากกว่าที่จะต้องสูญเสียเธอไปและเขาก็ยังสามารถสั่งคนให้มาทำลายชีวิตเด็กสเตอร์ได้เหมือนกันเด็กสเตอร์รีบส่งข้อความหาฮันน่าถามเธอว่าอยู่ที่ไหนเขากลัวว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายแฮร์รี่เลยเตือนว่าเขาควรจะหาทางปกป้องตัวเองกับเดบรามากกว่าจะไปสนใจฮันน่าแต่เด็กสเตอร์กลับคิดว่าต้องทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันฮันน่าส่งข้อความกลับมาหาเด็กสเตอร์ให้ไปเจอกันที่บ้านเก่าทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันเหมือนในอดีตอีกครั้งฮันน่าเล่าให้ฟังว่าไมค์เจอเธอตอนไปส่งช่อดอกไม้เขาให้คนตามสืบประวัติของเธอและตกหลุมรักเธอจนได้มาแต่งงานกันเขาช่วยชุบชีวิตและเปลี่ยนชื่อใหม่ให้และคอยปกป้องเธอมาตลอดแต่ตอนนี้เธอต้องการให้เด็กสเตอร์ช่วยจัดการไม้ให้เพราะนิสัยขี้หึงและชอบบงการจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกเด็กสเตอร์ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ฮันน่าวางยาและปล่อยเขาให้มีชีวิตเธอเลยสารภาพว่าเด็กสเตอร์คือคนเดียวที่เธอจริงใจด้วยได้เธอไม่เคยคุยกับใครได้ทุกอย่างเหมือนกันกับเขาซึ่งเด็กสเตอร์ก็ตอบเธอไปว่ารู้สึกเหมือนกันเขาจะเข้าไปจูบเธอแต่ฮันน่ากลัวถูกมัดจับได้เลยรีบออกไปทันทีภาพตัดมาที่เดบราเธอเข้ามาหาอันเวเพื่อขอยืมเครื่องติดตาม GPS จากเขาอันเวหยิบออกมาให้และพูดใส่เธอว่าชอบพูดจาดีเวลาจะมาขอให้ช่วยเดบราเลยขอโทษอันเวที่ทำตัวไม่ดีใส่และบอกว่าเธอรู้ดีว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขาไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเธอเธอคือคนที่เขาคงไม่อยากมายุ่งเกี่ยวด้วยอันเวเลยตอบเธอไปว่าเขาแค่ต้องการโอกาสที่จะค้นหาความจริงบ้างเท่านั้นเดบรานำเครื่องติดตามไปติดไว้ที่รถของเด็กสเตอร์และได้เจอกับแคสซี่เป็นครั้งแรกทั้งคู่ได้นำตัวต่อกันแคสซี่นึกถึงเด็กสเตอร์อยู่ตลอดเธอชอบคนที่ดูลึกลับแบบเขาเดบรารีบบอกเธอว่าเด็กสเตอร์ไม่ได้เป็นคนลึกลับอย่างที่คิดดีแล้วที่แคสซี่ไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์กับพี่ชายเธอต่อมาเอเวอรีนโทรเรียกเด็กสเตอร์ให้มาหาเราเริ่มกังวลเรื่องแซกเขามีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นเธอเลยกลัวว่าเขาจะรอไม่ได้เหมือนกับเด็กสเตอร์สิ่งที่แตกต่างระหว่างทั้งคู่คือเด็กสเตอร์ไม่เคยฆ่าใครตั้งแต่แฮร์รี่บอกให้รอคอยเขารอตั้งแต่10ขวบจนได้ฆ่าครั้งแรกตอนอายุ19
แต่แซคเคยลงมือไปแล้วเอลวิลเลยเตือนให้เด็กสเตอร์จริงจังกับการสอนแซคมากกว่านี้เพราะนี่คือความรับผิดชอบโดยตรงของเขาเด็กสเตอร์โทรหาแซคไม่ติดก็เลยฝากข้อความและนั้นให้แซคมาเจอกันที่สตูดิโอตอนบ่ายสองวันต่อมาเด็กสเตอร์ทราบว่าฮันน่ากับสามีออกจากไมอามี่แล้วเขาเลยสบายใจมากขึ้นที่จะได้จริงจังกับการสอนแซคได้เสียทีระหว่างที่กำลังขับรถชายกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาและลากเขาไปซ้อมข้างถังขยะจากนั้นก็รีบหนีไปเด็กสเตอร์รู้ว่านี่คือฝีมือของไมค์ซึ่งน่าจะรู้แล้วว่าเขากับฮันน่านัดเจอกันเด็กสเตอร์เริ่มเป็นห่วงฮันน่าเพราะไม่รู้ว่าไมค์จะทำอะไรกับเธอเดบรานะดู GPS ของเด็กสเตอร์อยู่ในห้องทำงานอันเวย์เข้ามาหาเผื่อเธอต้องการความช่วยเหลือเดบราเลยบอกกับเขาว่าเธอขอโทษที่ทำตัวงี่เง่าใส่เขาตลอดปีที่ผ่านมาเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้เดบราขอบคุณอันเวย์อย่างจริงใจทำให้ทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแซคแวะหาเด็กสเตอร์ที่บ้านแต่เขากลับไม่อยู่และไม่ไปตามนัดอีกครั้งแคสซี่ออกมาเจอพอดีแซคเลยฝากให้เธอไปบอกเด็กสเตอร์ให้ไปตายซะไมค์รู้ว่าฮันน่านัดเจอกับเด็กสเตอร์เมื่อวานเขาโกรธมากที่รู้ว่าเธอโกหกและจะส่งคนไปจัดการกับเด็กสเตอร์ฮันน่าขอร้องไม่ทำร้ายเด็กสเตอร์และบอกว่าเธอรักเขาคนเดียวเท่านั้นไมค์ให้อภัยฮันน่าและจะออกจากไมอามี่กันคืนนี้เขาจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอเพียง2คนฮันน่าพยายามดึงตัวเองออกจากไมค์เขาผลักเธอลงไปบนเตียงและบอกว่าเขาจะให้เธอทุกอย่างเธอเป็นสมบัติของเขาคนเดียวเท่านั้นเด็กสเตอร์มาถึงท่าเรือพอดีเขาแอบเข้ามาข้างในตอนที่ลูกน้องของไมค์เผลอและได้เจอกับฮันน่าที่นั่งอยู่ข้างศพของไมค์เธอร้องไห้และบอกกับเด็กสเตอร์ว่าไม่ได้ตั้งใจเด็กสเตอร์เห็นเธอไม่ได้รับบาดเจ็บเลยบอกให้เธอไปเปลี่ยนชุดและเตรียมอุปกรณ์กำจัดหลักฐานทั้งหมดโดยไม่ให้พวกลูกน้องเห็นเด็กสเตอร์เอื้อมไปจับฮันน่าและบอกกับเธอว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้เองไมค์ถูกโยนลงทะเลไปอีกรายฮันน่ายอมรับกับเด็กสเตอร์ว่าเธอไม่เคยคิดจะฆ่าเขาซึ่งเด็กสเตอร์ก็รู้สึกเช่นกันเธอโกหกลูกน้องของไมค์ว่าเขาไปนิวยอร์ก 2-3 วันเพื่อถ่วงเวลาให้ตัวเองได้หนีเด็กสเตอร์ถูกเรียกตัวไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาพอดีและขอตัวกลับก่อนและบอกให้ฮันน่ารอเจอกันอีกครั้งก่อนออกจากเมืองเด็กสเตอร์ไม่รู้เลยว่าระหว่างที่เขาออกมาหาฮันน่าเดบราก็ตามดูเขาอยู่ตลอดเด็กสเตอร์กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแคสซี่ถูกฆาตกรตายอยู่ในห้องเขารีบเข้ามาดูและพบว่าเธอถูกตีด้วยไม้กระบองเหมือนกับริเวล่าทำให้เด็กสเตอร์คิดว่าระหว่างที่เขาไปช่วยฮันน่าแซคอาจจะมาหาเขาและเข้ามาทำร้ายเธอเด็กสเตอร์มองสภาพศพของแคสซี่และคาดว่าฆาตกรไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเขาเห็นคราบเลือดในซอกเล็บของเธอเลยเก็บตัวอย่างเอาไว้เดบราได้เข้ามาหาเขาในที่เกิดเหตุและถามถึงฮันน่าแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรต่อแองเจลก็เข้ามาทักทายเธอเดบราไม่อยากอยู่นานนักเลยขอตัวกลับไปเด็กสเตอร์นำคราบเลือดที่ได้มาตรวจสอบและพบว่าเป็นของแซคจริงๆวินพานิกิมาแนะนำตัวในฐานะพนักงานคนใหม่ที่จะมาช่วยพวกเขาเรื่องจากนั้นวินก็ถามผลตรวจเลือดจากซอกเล็บของแคสซี่เด็กสเตอร์เลยโกหกไปว่าเป็นคราบเลือดของเธอเองเด็กสเตอร์เก็บข้าวของเตรียมออกไปหาเอวอลีนคุณเรียกข่าวและนำรูปสภาพศพของริเวลล่ากับแคสซี่มาเปรียบเทียบกันบาดแผลของทั้งคู่คล้ายกันมากจนทำให้ควินคิดว่าแซคเป็นคนฆ่าแคสซี่เช่นกันเด็กสเตอร์รู้ว่าควินถูกสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับครอบครัวนี้อีกเขาเลยเตือนให้ควินหยุดสงสัยทุกอย่างซะเด็กสเตอร์ออกมาเจอเอเวอร์ลีนเพื่อคุยกันเรื่องแซคเขาหายตัวไปหลังเกิดเรื่องแซคไม่สามารถรอคอยได้เหมือนกับเด็กสเตอร์ทั้งคู่เลยมาช่วยกันหาทางออกซึ่งเด็กสเตอร์ก็ยังอยากดูแลแซคเหมือนเดิมเขากลับมาที่บ้านหาข้อมูลการหนีของแซคและพบว่าแซคหนีเข้าไปโรงแรมที่เมืองคีเวสต์ฟลอริดาแล้วเดบราก็แวะมาที่บ้านเพื่อถามเรื่องฮันน่าเธอกลัวว่าฮันน่าจะกลับมาฆ่าเธอกับเด็กสเตอร์แม้ว่าเด็กสเตอร์จะยืนยันว่าฮันน่าไม่คิดจะฆ่าพวกเขาเธอแค่เรียกร้องความสนใจเท่านั้นแต่เดบราก็ยังคิดว่าเธอหลอกใช้เด็กสเตอร์อยู่เขาเลยบอกกับน้องสาวว่าเมื่อไรที่ได้หนังสือเดินทางฮันน่าก็จะออกไปจากชีวิตพวกเราเดบราก็ยังมองว่าพี่ชายหลอกตัวเองอยู่ดีทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ก็คือส่งฮันน่ากลับเข้าคุกเจมี่ยังเศร้าเรื่องที่แคสซี่เสียชีวิตเธอไม่สามารถอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ได้อีกเลยบอกกับเด็กสเตอร์ว่าจะย้ายไปอยู่กับควินและจะพาแฮริสันไปด้วยเด็กสเตอร์เลยยอมให้เธอไปต่อมาเด็กสเตอร์มาถ่ายรูปพันหน้าที่เรือเพื่อนำไปทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนใหม่เอกสารของเธอจะได้ในวันรุ่งขึ้นแต่คืนนี้เขาต้องออกไปที่คีเวสต์เลยชวนฮันน่าไปด้วยกันเธอยังไม่รู้ว่าเขาจะไปหาใครเด็กสเตอร์เลยขอไปคุยกันตอนเดินทางแทน
เดบรานำหมายจับของฮันน่ามาให้อันเวและบอกว่าฮันน่ากลับมาที่ไมอามี่เธออยากให้อันเวช่วยตามจับฮันน่าเพื่อเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์ที่กรมตำรวจสำนักพิมพ์และครอบครัวซอนไพรตั้งค่าหัวไว้เดบราพาอันเวมาที่ท่าเรือและเล่าว่าฮันน่าเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กกี้คัสเนอร์แต่เมื่อมาถึงเรือก็ไม่อยู่ที่ท่าแล้วอันเวเห็นท่าทีเดบราที่ดูโกรธแค้นฮันน่ามากกว่าปกติเลยบอกกับเธอไปว่าอารมณ์ของเธอตอนนี้กำลังอยู่เหนือการตัดสินใจของเธอเดบรายืนยันว่าเรือของฮันน่าเคยจอดอยู่ที่นี่อันเวเลยขอตัวไปดูกล้องวงจรปิดให้เดบรากลับมาดูพิกัดของเด็กสเตอร์และพบว่ากำลังขับรถออกไปนอกเมืองเธอจึงรีบโทรหาเด็กสเตอร์เลยโกหกว่ากำลังจะกินข้าวเดบราเลยขอไปกินด้วยแต่เด็กสเตอร์ให้เธอมาเจอกันพรุ่งนี้แทนเดบราเลยโกรธเขามากที่กำลังโกหกหลังจากวางสายไปเด็กสเตอร์ก็เล่าเรื่องดร.เอเวอร์ลีนให้ฮันน่าฟังเธอคือคนที่สร้างกฎให้เขารวมถึงแซกเด็กหนุ่มที่เขาต้องสั่งสอนเพื่อให้รู้จักกฎในการฆ่าในแบบที่เขาเคยถูกสอนมาก่อนทางด้านเดบราก็ขับรถตามพี่ชายไปอันเวย์เขาเข้ามาหาหลังจากตรวจสอบที่ท่าเรือเขาได้ความมาว่าไมค์ไปนิวยอร์กเมื่อวันก่อนโดยไม่มีภรรยาไปด้วยส่วนฮันน่าก็สั่งให้ลูกน้องเอาเรือออกไปที่เซนต์คิสเมื่อเช้านี้เดบราคิดว่าฮันน่าฆ่าไมค์ไปแล้วเธอเลยบอกกับอันเวว่ากำลังไปตรวจสอบอันเวเลยขอให้เธอระวังตัวและอย่าเพิ่งทำอะไรวู่วามแค่ตามหาเธอให้เจอแล้วกลับมารับค่าจ้างก็พอเด็กสเตอร์มาพักที่โรงแรมเดียวกับแซกเขาแอบเข้าไปในห้องและสั่งฮันน่ารอที่รถแซกนำพลาสติกคลุมไปทั่วห้องพร้อมกับกระเป๋าใส่มีดแบบเดียวกับเขาแซกจำสิ่งที่เด็กสเตอร์เคยทำกับตัวเองและนำมันมาใช้เด็กสเตอร์เดินสำรวจไปทั่วห้องมองหาข้อผิดพลาดที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบพร้อมกับคิดว่าจะใช้ห้องนี้สั่งสอนแซกภาพตัดมาที่ควินเขานัดเจอกับแฟนแคสซี่และนำรูปแซกให้ดูไม่จะดูคุ้นหน้าแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นเขามาก่อนควินเลยกลับไปที่หน่วยแมทธิวเดินเข้ามาถามเรื่องคดีของแคสซี่ควินเลยรายงานว่ายังไม่ได้บอกแซอะไรเด็กสเตอร์พาฮันน่ามานั่งรอในห้องเมื่อแซกกลับมาก็รีบเข้าไปเล่นงานเขาทันทีเด็กสเตอร์สั่งให้แซกควบคุมตัวเองแต่ดันไปฆ่าแคสซี่เพื่อนบ้านของเขาแซกไม่รู้ว่าแคสซี่คือใครเขาเล่าว่าแค่ตามไปหาชอนเดกเกอร์เท่านั้นเด็กสเตอร์เลยให้แซกเล่าออกมาว่าชอนเดกเกอร์คือใครชอนเดกเกอร์คือเพื่อนที่โรงเรียนของแซกเคยฆ่าเด็กผู้หญิงเมื่อ2ปีก่อนช่วงปิดเทอมหลังจากนั้นก็โม้ไปทั่วเขาเลยตามถ่ายรูปชอนมาตลอดตั้งแต่วันที่แวะไปหาเด็กสเตอร์ที่บ้านหลังจากที่เขาผิดนัดแซกเริ่มนึกออกว่าแคสซี่คือใครเขาเลยเล่าว่าวันที่ไปหาเด็กสเตอร์ยังเห็นเธอมีชีวิตอยู่ตอนที่เขาออกมาแซกจำฮันน่าได้เลยไม่กล้าเล่าอะไรโตเด็กสเตอร์เลยบอกว่าเธอมาอยู่กับเขาแล้วเธอไว้ใจได้แซกเลยเอารูปถ่ายของชอนมาให้ดูเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเด็กสเตอร์แปลกใจนิดหน่อยที่แซกทำตามกฎของเขาโดยที่ยังไม่ได้สอนแซกได้ยินเด็กสเตอร์เคยพูดว่าให้ฆ่าคนที่สมควรถูกฆ่าเขาเลยทำตามนั้นและมีหลักฐานยืนยันแล้วว่าชอนเป็นคนฆ่าหญิงสาวคนนั้นจริงๆเพราะชอนเป็นคนเปิดคลิปตอนที่เผลอบีบคอเธอจนตายตอนกำลังมีอะไรแซกพาทั้งคู่ไปดูศพของชอนที่ยัดไว้ท้ายรถแซกยังไม่รู้วิธีทำให้เหยื่อสลบเลยใช้ไม้ฟาดเขาหลายทีจนตายเด็กสเตอร์เลยสอนเขาว่าต้องรู้จักวางแผนให้ดีก่อนลงมือและต้องมีแผนสำรองไว้เสมอการยัดศพไว้ในรถโดยไม่มีพลาสติกกรองแถมยังขับไปไหนมาไหนจะเสี่ยงทำให้ถูกจับได้เด็กสเตอร์เลยให้ช่วยกันกำจัดร่องรอยของเลือดหรือเส้นผมต่างๆให้หมดเพราะแค่เลือดหยดเดียวก็ทำให้สาวมาถึงตัวได้เด็กสเตอร์แนะนำให้จัดการศพของชอนรวมถึงรถของแซกไปพร้อมกันเด็กสเตอร์ให้ฮันน่าช่วยเคลียร์ห้องส่วนเขากับแซกจะขับรถออกไปจัดการศพกันก่อนฮันน่าเก็บพลาสติกออกไปทิ้งระหว่างที่เดินกลับมาที่ห้องเดบราก็ดักรออยู่ในนั้นแล้วเธอสั่งให้ฮันน่าใส่กุญแจมือและบอกให้เธอมอบตัวแต่ฮันน่าไม่ทำตามเพราะรู้ว่าเดบราไม่ได้เป็นตำรวจแล้วฮันน่าพยายามอธิบายให้เดบราเข้าใจเธอไม่ได้ต้องการฆ่าใครสถานการณ์ที่เธอเจอมันบังคับให้เธอต้องฆ่าเท่านั้นเธอไม่ต้องการทำร้ายเดบราเพราะรู้ดีว่าเด็กสเตอร์แค่น้องสาวมากแค่ไหนเธอไม่อยากทำให้เด็กสเตอร์เจ็บปวดแล้วรู้ดีว่าเด็กสเตอร์รักเธอเช่นกันเดบราเข้าใจสิ่งที่ฮันน่าพูดแล้วเด็กสเตอร์ก็กลับมาถึงพอดีเขารีบเข้ามาห้ามทั้งคู่และดีใจที่ยังไม่มีใครเป็นอะไรไปเด็กสเตอร์ถามน้องสาวว่าตามมาถูกได้ยังไงเธอเลยสารภาพว่าแอบติด GPS ไว้ที่รถของเขาแต่ยังไม่ทันจะได้โกรธ
แซกก็ผลักประตูเข้ามาเดบราถามว่าแซกเป็นใครแต่ก็ยังไม่ทันจะฟังคำตอบเธอก็รีบกลับไปทันทีเพราะไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วเด็กสเตอร์พาแซกมาส่งให้เอเวลีนและเล่าว่าเขาเรียนรู้ทุกอย่างได้เร็วมากเอเวลีนดีใจที่ได้ยินแบบนั้นเลยชวนทุกคนก็ไปทานมื้อค่ำด้วยกันฮันน่านั่งรออยู่ในรถเด็กสเตอร์เลยขอตัวกลับไปพักเพื่อเตรียมเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นแต่เอเวลีนอยากให้ฮันน่ามาทานด้วยเด็กสเตอร์เลยปฏิเสธไม่ได้เอเวลีนชื่นชมฮันน่ากับเด็กสเตอร์ที่แบ่งปันทุกอย่างให้กันอย่างจริงใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าทั้งคู่จะมารักกันได้ทำให้ทั้งสองหน้าแดงไปตามๆกันระหว่างทานอาหารเด็กสเตอร์มีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึ้นเขากังวลเรื่องแคสซี่เพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอหลังทานเสร็จพวกเขาเลยเอารูปแคสซี่ออกมาดูด้วยกันเด็กสเตอร์อธิบายว่าการตายของเธอคล้ายกับการตายของริเวล่ามากเขายังเจอเลือดของแซกในซอกเล็บของแคสซี่ด้วยทุกคนต่างไม่เข้าใจว่าเลือดของแซกไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเด็กสเตอร์คาดว่าอาจมีใครบางคนต้องการโยนความผิดให้กับเขาเพราะแซกเคยถูกประตูรถบาดจนเลือดไหลติดกับประตูมาก่อนหลังจบมื้อค่ำเด็กสเตอร์ขอให้เอเวอร์ลีนไปส่งแซกที่บ้านส่วนเขาจะไปส่งฮันน่าที่โรงแรมภาพตัดมาที่เดบราเธอกลับมาที่ออฟฟิศแบบเซ็งๆอันเวเลยดูออกว่าเธอคงไม่เจอกับฮันน่าเขาว่าสายลูกน้องออกตามหาเธอโตเดบราเลยบอกไปว่าฮันน่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วคงตามตัวเธอไม่ได้เดบราบอกกับอันเวว่ากำลังคิดจะกลับไปเป็นตำรวจเธอแค่อยากตื่นมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำมีความสำคัญมากกว่าเลขศูนย์บนเช็คอันเวเลยขอให้เธอคิดให้ดีก่อนจะโยนโอกาสดีๆทิ้งไปเด็กสเตอร์มาส่งฮันน่าที่โรงแรมเพื่อเตรียมเดินทางต่อในตอนเช้าเธอไม่อยากบอกลาเด็กสเตอร์อีกเลยห้ามไม่ให้เขามาส่งเธอในตอนเช้าเขายื่นพาสปอร์ตเล่มใหม่ให้ฮันน่าและใช้ชื่อว่าแคลร์ทอมสันเขาขอให้เธอติดต่อกลับมาหลังจากรู้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ขอตัวกลับก่อนแต่เขาก็ไม่สามารถก้าวขาออกไปจากเธอได้สุดท้ายเลยได้มาจบกันบนเตียงอีกครั้งเพื่อเป็นการบอกลาเด็กสเตอร์กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เขาได้ยินเสียงเพลงเปิดอยู่ในห้องเมื่อไขประตูเข้าไปก็เจอแซกนอนนิ่งอยู่บนเก้าอี้เขารีบเดินเข้าไปดูและพบว่าสมองด้านหลังของแซกถูกเฉือนออกไปเอเวอร์ลีได้รับสายจากเด็กสเตอร์และเจอสมองส่วนนั้นอยู่ในหลุมวางไว้ที่บ้านของเธอแซกตายแล้วเด็กสเตอร์กับเอเวอร์ลีตกใจมากที่รู้ว่าฆาตกรตัวจริงยังคงมีชีวิตอยู่เด็กสเตอร์จัดการร่างของแซกและนำไปโยนทะเลอันเวไม่ยอมแพ้กับเรื่องฮันน่าเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเธอใช้ชื่อปลอมและอยู่ที่ไมอามี่เช้าวันต่อมาเด็กสเตอร์เรียกมาหาฮันน่าที่ท่าเรือและขอร้องให้เธออยู่ด้วยกันที่นี่เด็กสเตอร์เข้ามาที่สตูดิโอของแซกพร้อมกับเอเวอร์ลีนแซกถูกฆ่าที่นี่และนำศพไปไว้ที่อพาร์ทเมนต์ของเด็กสเตอร์มีร่องรอยการต่อสู้และตำแหน่งของโต๊ะที่ไม่ถูกวางไว้ที่เดิมเด็กสเตอร์พยายามมองหาหลักฐานของฆาตกรจนเจอคราบเลือดพร้อมเส้นผมแปะอยู่ใต้โต๊ะมีรอยมือของแซกติดอยู่เป็นทางแซกรู้ดีว่าตัวอย่างดีเอ็นเอสำคัญแค่ไหนเขาตั้งใจเก็บหลักฐานจากฆาตกรออกมาเพื่อให้เด็กสเตอร์รู้เอเวอร์ลีนเลยวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดแซกใจเย็นและมีสติอย่างในการคิดทำสิ่งเหล่านี้เอเวอร์ลีนอ่านความคิดของเด็กสเตอร์ออกเธอคิดว่าแรงกระตุ้นในการแก้แค้นให้กับแซกอาจทำให้เด็กสเตอร์ลืมฮันน่าไปได้แต่เด็กสเตอร์ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาวางแผนสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตกับเธอรวมไปถึงตามล่าฆาตกรผ่าตัดสมองไปด้วยเอเวอร์ลีนเลยเตือนเขาไปว่าโลกทั้งสองโลกที่เขาอยู่มันค่อนข้างอันตรายนะคะไม่สามารถมีอารมณ์ครบสมบูรณ์ในชีวิตได้แต่เด็กสเตอร์คิดว่าทำได้เอเวอร์ลีนแค่ประเมินเขาต่ำไปเท่านั้นเดบราแวะมาหาควินที่สถานีเขายื่นแฟ้มของแซกให้และเล่าว่าแซกคือผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าริเวล่ากับแคสซี่เขาขอให้เธอช่วยตามหาแซกให้เดบราจำใบหน้าของแซกได้เธอเลยเข้าไปหาเด็กสเตอร์เพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสเตอร์เล่าได้เพียงว่าเขากำลังช่วยงานของเอเวอร์ลีนอยู่ซึ่งแซกก็ตายไปแล้วแม้ว่าเดบราจะอยากกลับมาเป็นตำรวจมากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้เพราะกลัวว่าจะถูกลากให้ไปอยู่ในสถานการณ์แย่ๆอีกหลังเดบราออกไปผล DNA ก็ออกมาพอดีซึ่งพบว่าเลือดของฆาตกรมีความเกี่ยวโยงกับเครือญาติกับเอเวอร์ลีนเด็กสเตอร์รีบไปหาคำตอบจากเธอทันทีเอเวอร์ลีนตกใจมากที่รู้ความจริงจากเด็กสเตอร์เพราะตอนนี้เธอไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วเด็กสเตอร์เลยขอให้เธอเล่าความจริงทุกอย่างออกมา
เอเวลีนเคยแต่งงานและมีลูกชาย2คนชื่อริชาร์ดกับแดเนียลแต่เธอยืนยันว่าทั้งคู่ตายแล้วจากนั้นก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเธอเจอริชาร์ดลูกคนเล็กนอนจมอยู่ใต้สระว่ายน้ำเขาจมน้ำตายตอนแรกเธอคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ริชาร์ดว่ายน้ำเก่งมากเธอเลยกลับคิดว่าอาจเป็นฝีมือของแดเนียลแดเนียลเป็นคนฉลาดมากเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรือความถูกผิดเธอหยิบรูปในวัยเด็กของแดเนียลมาให้เด็กสเตอร์ดูและกล่าวว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตั้งใจจะช่วยเด็กสเตอร์ในตอนนั้นเด็กสเตอร์ยังสงสัยว่าแดเนียลตายยังไงเอเวอรีเลยเล่าว่าหลังจากที่เธอและสามีปกปิดการตายของริชาร์ดว่าเป็นอุบัติเหตุเธอก็ส่งแดเนียลไปสถาบันสุขภาพจิตที่อังกฤษตอนอายุได้14ปีแต่ที่นั่นเกิดไฟไหม้มีเด็ก7คนเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นคือลูกชายของเธอร่างของเขาถูกเผาจนเกือบจำไม่ได้สามีของเธอเป็นคนเข้าไปดูและยืนยันว่าเป็นแดเนียลเธอเลยเข้าใจมาตลอดว่าเขาตายแล้วส่วนเรื่องผ่าตัดสมองมีความเกี่ยวข้องกับเอเวลีนเช่นกันเพราะตอนที่แดเนียลมีปัญหาตอนยังเด็กมันบ่งบอกว่าเขาขาดความเห็นอกเห็นใจแล้วรู้ว่าเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้นั่นอาจเป็นไปได้ว่าถ้าแดเนียลยังอยู่เขาว่าเป็นคนแพ็คบางอย่างวางไว้ที่หน้าประตูของเธอก็ได้เด็กสเตอร์นำรูปถ่ายตอนเด็กของแดเนียลมาเพิ่มช่วงอายุให้มากขึ้นและพบว่าใบหน้าของเขาดูคล้ายๆแฟนของแคสซี่เด็กสเตอร์รีบนำรูปปัจจุบันของแฟนแคสซี่มาแมทช์กันทันทีผลปรากฏว่าทั้งคู่คือคนคนเดียวกันแดเนียลวอลเกอร์คือโอลิเวอร์แซกออนแฟนของแคสซี่จริงๆระหว่างที่เด็กสเตอร์กำลังวางแผนจัดการกับโอลิเวอร์แองเจลก็พาเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเคลตันเข้ามาหาเคลตันทราบจากแองเจลว่าเด็กสเตอร์เคยคบกับฮันน่ามาก่อนเลยกลัวว่าเขาจะถูกทำร้ายเพราะมีรายงานว่าเธอกลับมาที่ไมอามี่แล้วแองเจลเลยให้เด็กสเตอร์ติดเครื่องติดตามเพื่อความปลอดภัยแต่เด็กสเตอร์ไม่ต้องการเขาเลยฝากช่วยดูแลแฮร์ริสันเทนเคลตันขอให้เด็กสเตอร์โทรแจ้งหากฮันน่าติดต่อมาทางด้านฮันน่าเธอกำลังเตรียมตัวไปเอาเงินของเธอที่ฝากไว้กับอาลีนเด็กสเตอร์รีบโทรไปห้ามเธอไว้ก่อนเพราะตำรวจรู้แล้วว่าเธออยู่ไมอามี่ควีนออกมากินข้าวกับเดบราและพูดคุยเรื่องคดีของแคสซี่เขาอยากปิดคดีนี้ให้ได้เพื่อเจมี่และตัวเองเดบราเลยแนะนำให้เขาไปถามบอแสจากเจมี่อีกทีเพราะเธอสนิทกับแคสซี่ที่สุดและยืนยันว่าวันที่แคสซี่ตายแซกอยู่ในโรงแรมที่คีควีนยังไม่กล้าคุยกับเจมี่เดบราเลยอาสาไปหาเธอให้เองรวมทั้งเคลียร์ปัญหาเรื่องที่เจมี่หึงเธอให้ด้วยเด็กสเตอร์พาฮันน่ามาหาอาลีนที่บ้านใหม่ฮันน่าช่วยเหลืออาลีนจนสามารถดูแลเด็กๆและย้ายมาบ้านหลังใหม่ได้ขณะที่อาลีนพาทุกคนไปเอากระเป๋าเงินเครตันก็มาหาอาลีนพอดีเด็กสเตอร์ให้ฮันน่าหลบอยู่ในห้องอาลีนพาเครตันเข้ามาในบ้านเขาเห็นเด็กสเตอร์นั่งอยู่ด้วยเลยถามว่ามาทำอะไรที่นี่เด็กสเตอร์อ้างว่าอาลีนเป็นเพื่อนฮันน่าเลยมาเตือนให้เธอระวังตัวเครตันรู้ว่าอาลีนทำงานเป็นเด็กสืบเขาเลยสงสัยว่าเธอได้รับการช่วยเหลือจากฮันน่าจนย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้เด็กสเตอร์กลัวอาลีนจะถูกจับได้เลยเดินเข้ามากอดเอวเธอและบอกว่าเขาคือคนที่ช่วยเธอไว้เองเครตันตกใจนิดหน่อยที่รู้ว่าทั้งคู่แอบคบกันเขาขอให้แจ้งทันทีถ้าฮันน่าติดต่อมาจากนั้นก็กลับไปเดบราแวะมาหาเจมี่เพื่อถามเธอเรื่องแคสซี่และได้รู้ว่าแคสซี่กำลังเดทกับโอลิเวอร์แซกซอนแคสซี่ไม่ชอบเขาเท่าไรและอยากจะบอกเลิกแต่โอลิเวอร์ก็ทำให้เธอเลิกไม่ได้แล้ววางแผนจะไปเที่ยวบาฮามัสด้วยกันอาทิตย์นี้แต่แคสซี่ก็มาเสียชีวิตไปก่อนเจมี่เล่าว่าโอลิเวอร์ไม่ค่อยอยากคุยกับคนอื่นเท่าไรนอกจากแคสซี่คุยและเดบราออกไปหาโอลิเวอร์ที่บ้านเดบราพบข้อพิรุธบางอย่างที่ข่าวกล่าวออกมาโอลิเวอร์ทำงานตรวจสอบอาคารเขาทำงานไม่ไกลนักในวันเกิดเหตุและยังเล่าว่าเขามีงานแน่นอยู่ตลอดตารางงานแต่เป็นถึงสัปดาห์หน้าเดบรารู้มาก่อนว่าเขาเตรียมไปบาฮามัสกับแคสซี่เลยสงสัยทันทีว่าไม่มีในคิวด้วยหรอโอลิเวอร์อึ้งและตอบว่าแคสซี่เป็นคนอยากไปที่นั่นเขาเลยไม่อยากทำให้เธอผิดหวังแม้เดบราจะยังสงสัยเรื่องความสัมพันธ์เพียงไม่กี่แต่โอลิเวอร์ก็อ้างว่าเขาและเธอมีสิ่งพิเศษร่วมกันจากนั้นก็ขอตัวออกไปทำงานเด็กสเตอร์กลัวว่าฮันน่าจะถูกจับได้เพราะรูปของเธอถูกประกาศจับไปทั่วไมอามี่เลยวางแผนพาฮันน่าไปอยู่ที่บ้านของเดบรา
ค่ำวันนั้นเดโบรากลับถึงบ้านเจอทั้งคู่ยืนรออยู่ในบ้านเดสเตอร์ขอให้ฮันน่ามาอยู่ด้วย 2-3 วันก่อนจะพาเธอหนีไปนอกเมืองเดโบราเลยอนุญาตและเล่าว่าเธอทำให้ควินเลิกตามแซกได้แล้วและตอนนี้เขากำลังจับตาดูโอลิเวอร์แซกซอนแฟนของแคสซี่เทนเดสเตอร์เตือนให้เดโบราออกห่างโอลิเวอร์เอาไว้เพราะเป็นคนอันตรายกว่าที่คิดเดโบรากลับมาเซ็งอีกครั้งเธอคิดว่าเด็กสเตอร์เลงโอลิเวอร์ไว้จัดการเสียเองเลยเดินออกไปแบบเซ็งคืนนั้นเด็กสเตอร์เลยตัดสินใจไปที่บ้านของโอลิเวอร์แต่ก็ช้าเกินไปโอลิเวอร์หนีออกไปเสียแล้วเขาเลยเก็บกระป๋องน้ำจากถังขยะเพื่อนำไปเทียบ DNA กับเส้นผมที่เจอในสตูของแซกวันต่อมาเด็กสเตอร์ก็ได้รับเมลแจ้งผล DNA ซึ่งผลเลือดของทั้งสองตัวอย่างตรงกันเขาเปลี่ยนรูปโอลิเวอร์และนำไปให้เอเวอร์ลีนดูเพราะนั่นคือแดนเนียลลูกชายของเธอเด็กสเตอร์ต้องการจัดการกับโอลิเวอร์เพราะเขาฆ่าคนไปแล้วถึง4คนแต่เอเวอร์ลีนไม่ยอมให้เขาฆ่าเธออยากให้โอกาสครั้งที่2กับตัวเองและลูกชายอีกครั้งเด็กสเตอร์เลยต้องแกล้งยอมทำในสิ่งที่เธอต้องการไปก่อนและขอให้เธอช่วยคิดดูว่าเขาจะหนีไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเพลงมาม่าแคสที่โอลิเวอร์เปิดทิ้งไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของเด็กสเตอร์เป็นความทรงจำดีๆไม่กี่อย่างที่เธอและลูกชายเคมีร่วมกันเธอพาลูกไปสระว่ายน้ำคิงเบย์คาเฟ่ทุกๆวันเสาร์ที่นั่นมีตู้เพลงลูกของเธอชอบเปิดเพลงนั้นฟังตลอดเวลาที่ไปที่นั่นเด็กสเตอร์เซิร์ชชื่อคิงเบย์คาเฟ่และพบว่ามันยังเปิดให้บริการอยู่เขาคิดว่าโอลิเวอร์ต้องการให้เอเวอร์ลีนไปที่นั่นเด็กสเตอร์รู้ว่าโอลิเวอร์ใช้โปรแกรมแฮกเข้ามาในคอมของเอเวอร์ลีนเพื่ออ่านบันทึกคนไข้ของเธออยู่ตลอดเขาเลยวางแผนให้เอเวอร์ลีนเขียนลงบันทึกในคอมว่าเธอจะไปที่นั่นพรุ่งนี้เช้าเด็กสเตอร์รู้สึกผิดที่ต้องโกหกเอเวอร์ลีนขอมาระบายให้กับฮันน่าฟังเธอรู้ว่าข่าวไม่มีทางเลือกมากนักฮันน่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับเด็กสเตอร์แต่เธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ฮันน่าวางแผนย้ายไปอยู่อาร์เจนตินาซึ่งเป็นที่ที่เธอเด็กสเตอร์และเฮริสันจะอยู่กันเป็นครอบครัวได้เด็กสเตอร์รู้ว่าเฮริสันคิดถึงฮันน่าเขาเลยรับปากเธอว่าจะลาออกจากกรมตำรวจและพาเฮริสันไปอยู่ด้วยกันที่นั่นจะมีแต่เดโบราเท่านั้นที่รู้ความจริงนักกรมตำรวจแองเจลได้รับข่าวจากแมทธิวว่าแซกหายตัวไปหลายวันแล้วครอบครัวเลยแจ้งคนหายเอาไว้แมทธิวบอกให้รายงานทันทีหากมีอะไรคืบหน้าแองเจลนัดให้เดโบรามาหาเขายื่นตรานักสืบคืนให้กับเธอเพื่อให้กลับมาทำงานอีกครั้งแต่เดโบรายังไม่แน่ใจกับตัวเองเท่าไหร่นักเธอขอคิดอยู่ 2-3 วันและจะมาให้คำตอบควินเดินเข้ามาทำงานและได้เจอกับเดโบราเขาเลยเล่าให้ฟังว่าโอลิเวอร์หนีไปแล้วถ้าไม่ได้เธอเขาคงมาได้ไม่ถูกทางเดโบรากลับมาที่บ้านฮันน่ากำลังทำมื้อเย็นเลยชวนเธอมานั่งกินด้วยกันแม้ตอนแรกจะไม่ไว้ใจเท่าไหร่นักแต่เดโบราก็ยอมทานอาหารฝีมือของฮันน่าและได้นั่งคุยกันแบบดีๆเป็นครั้งแรกฮันน่าเห็นเดโบราวางตาตำรวจไว้บนโต๊ะเลยถามว่าจะกลับไปเป็นตำรวจเหรอเดโบราเลยตอบเธอไปว่าพี่ชายของเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องแถมตอนนี้เธอยังนั่งกินข้าวกับฆาตกรต่อเนื่องอีกคนเธอคงกลับไปเป็นตำรวจไม่ได้วันต่อมาเคลตันมาหาเด็กสเตอร์ที่บ้านเขามาแจ้งถอนกำลังคุ้มกันเพราะคิดว่าฮันน่าไม่ได้อยู่เมืองนี้แล้วจากนั้นก็กลับออกไปเดโบรานั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศอันเวเดินเข้ามาหาเขารู้เรื่องที่เด็กสเตอร์คบกับฮันน่าและคิดว่าเดโบราเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่คีอันเวเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และขอให้เล่าความจริงออกมาเดโบราปฏิเสธว่าไม่ได้เจอใครอันเวรู้ว่าเธอโกหกเขาโกรธมากและไล่ให้เธอออกไปจากห้องนี้ซะเด็กสเตอร์แวะมาหาเอเวอร์ลินที่บ้านเพื่อเตรียมไปเจอโอลิเวอร์ด้วยกันเธอวางแผนให้เด็กสเตอร์วางยาสลบเข่าและจะพาลูกชายไปอยู่ในที่ปลอดภัยแทนเอเวอร์ลีนดูตื่นเต้นและมีความสุขมากที่จะได้เจอกับลูกชายอีกครั้งแต่เด็กสเตอร์กลับวางยาเธอและแอบไปดักรอโอลิเวอร์คนเดียวโอลิเวอร์มาที่คาเฟ่และหย่อนเหรียญฟังเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบแต่เอเวอร์ลีนก็ยังไม่มาเขาเลยเดินออกจากร้านไปเด็กสเตอร์แอบเดินตามไปถึงลานจอดรถแต่โอลิเวอร์รู้ตัวแล้วเขาจ่อยางรถเด็กสเตอร์จนแบนและขับรถหนีไปเด็กสเตอร์รีบโทรไปเตือนเอเวอร์ลีนเพราะคิดว่าเขากำลังไปที่นั่นแต่ก็ไม่มีใครรับสายเด็กสเตอร์รีบขับรถมาหาเธอที่บ้านโชคดีที่เธอยังปลอดภัยเขาขอโทษที่วางยาสลบเธอและยืนยันว่าจะจัดการโอลิเวอร์ได้เพื่อความปลอดภัยของเธอและตัวเองเอเวอร์ลีนขอให้เขาเลิกยุ่งเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่เด็กสเตอร์ก็ไม่คิดเปลี่ยนใจเขาเดินออกจากบ้านเอเวอร์ลีนและเตรียมไปจัดการกับโอลิเวอร์จากนั้นก็จะหนีไปสร้างครอบครัวใหม่กับฮันน่าและลูกชายเอเวอร์ลีนได้กลับมาหาโอลิเวอร์ที่แอบฟังอยู่ในบ้านเธอต้องการให้ลูกชายรู้ว่าไม่ได้เป็นคนส่งเด็กสเตอร์ไปเมื่อยืนยันได้แล้วก็เรียกลูกชายไปนั่งทานข้าวด้วยกันเอเวอร์ลีนดูมีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่กับลูกชายอีกครั้ง
โอลิเวอร์ยังโกรธที่เอเวอลีนทิ้งเขาไว้ในสถานบำบัดเมื่อตอนเด็กโดยไม่คิดจะมาเยี่ยมสักครั้งเขาเฝ้ารอให้แม่มาหาแต่แม่ก็ไม่เคยมาตอนนั้นเธอยังโกรธที่รู้ว่าโอลิเวอร์ฆ่าริชาร์ดซึ่งเขาอ้างว่าแม่คือสาเหตุให้เขาต้องทำแบบนั้นแม่ไม่สนใจเขาและมัวแต่ห่วงริชาร์ดเอเวอลีนขอโอกาสให้เธอได้ดูแลลูกอีกครั้งและเตรียมสถานที่ไว้เพื่อให้เขารักษาตัวแต่โอลิเวอร์ไม่ต้องการไปอยู่ในสถานบำบัดจิตอีกเขาโทษว่าเอเวอลีนไม่ช่วยหาทางออกให้เขาแต่กลับมีหนทางให้กับเด็กสเตอร์เธอขอให้ลูกชายเข้าใจแล้วรับปากว่าจะช่วยเขาทุกอย่างเพื่อชดเชยให้โอลิเวอร์เลยสงบลงและกลับออกไปเด็กสเตอร์พาแฮริสันมาหาฮันน่าและวางแผนเรื่องย้ายไปอาร์เจนตินาด้วยกันแต่ก่อนไปขอต้องกำจัดโอลิเวอร์ให้ได้เสียก่อนฮันน่าดีใจมากเธอไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้เดบรากลับมาถึงบ้านพอดีเด็กสเตอร์เลยเรียกเธอไปคุยกันเรื่องย้ายครอบครัวไปอาร์เจนตินาเธอเสียใจที่รู้ว่าเด็กสเตอร์ตัดสินใจแบบนั้นแต่ก็รู้ดีว่าพี่ชายของเธอไม่มีทางเลือกอื่นมากนักแต่ก็ยังเสียใจอยู่ดีภาพตัดมาที่ควินเขามานั่งกินข้าวกับเจมี่เธอดีใจมากที่กำลังเรียนจบและเพิ่งได้จดหมายเรียกตัวไปทำงานที่มหาลัยกรีนวูดในแอตแลนตาควินดีใจกับเธอและถามว่าจะไปเริ่มงานเมื่อไรแต่เจมี่บอกว่าเธอจะไม่ไปและจะหางานทำในแมมมี่เทนเพราะต้องการอยู่กับเขาที่นี่ควินรู้สึกไม่ดีนักที่เจมี่ยอมทิ้งอนาคตมาอยู่กับเขาที่นี่เขาขอให้เธอเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองและคบกันต่อไปก็ได้เอเวอลีนมาหาแมทธิวที่กรมตำรวจเขาเรียกเธอมาถามเรื่องแซกเพราะครอบครัวขาดการติดต่อไปหลายวันแล้วแต่เอเวอลีนไม่มีอะไรจะโบกถืออ้างว่าไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเช่นกันและไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งนั้นเธอจึงรีบขอตัวกลับเด็กสเตอร์เห็นเธอพอดีเลยเรียกมาคุยกันในห้องเอเวอลีนเริ่มกังวลเรื่องแซกมากขึ้นเธอกลัวว่าจะหลุดเผยความจริงออกไปเด็กสเตอร์เลยเตือนให้เธอกลัวฆาตกรที่ยังลอยนวลอยู่มากกว่าแต่เอเวอลีนไม่คิดว่าลูกชายจะทำร้ายแม่ได้เธอเล่าให้เด็กสเตอร์ฟังว่าได้เจอกับโอลิเวอร์เมื่อวานเธอจะทำให้เขาไว้ใจอีกครั้งแล้วพาไปรักษาให้ได้เด็กสเตอร์ต้องการหาตัวโอลิเวอร์เลยถามเธอไปว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่เอเวอลีนไม่รู้และห้ามเด็กสเตอร์ไม่ให้ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการฆ่าเขาอีกหลังเอเวอลีนกลับไปแองเจลก็เข้ามาตามให้เขาไปที่เกิดเหตุฆาตกรรมด้วยกันทางด้านเดบราเธอออกมาเจอควินและปรึกษาเขาเรื่องที่เด็กสเตอร์จะลาหยุดยาวไปเที่ยวกับแฮริสันเธอไม่อยากให้พี่ชายไปและทิ้งเธอไว้คนเดียวควินเลยบอกให้เดบราคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กสเตอร์เพราะตอนเขาย้ายจากนิวยอร์กมาที่นี่นั่นก็เป็นช่วงที่ลำบากที่สุดของเขาเหมือนกันที่ต้องจากเพื่อนและครอบครัวแต่กลายเป็นว่าเขาได้ยืนด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เขาภูมิใจเดบรารู้สึกดีขึ้นที่ได้ฟังอีกมุมจากเขาเธอเลยเล่าว่าเองเจลคืนตราตำรวจมาให้เธอแล้วควินดีใจมากที่จะได้กลับมาเป็นคู่หูกันอีกครั้งข้อความแจ้งเตือนเหตุฆาตกรรมส่งเข้ามาหาพอดีเขาเลยขอตัวไปที่เกิดเหตุและบอกให้เดบราไปด้วยกันในครั้งหน้าชายปั่นจักรยานถูกรถขับชนจนตายหลังเข้าไปดูศพก็เดินมาบอกแองเจลว่ากำลังวางแผนลาพักร้อนไปต่างประเทศโดยอ้างว่าตั้งแต่ริต้าตายเขาก็เบื่อกับการทำงานยุ่งเกี่ยวกับความตายมาตลอดจนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปพักบ้างแองเจลไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมให้เขาไปเด็กสเตอร์ยังไม่ให้แองเจลบอกคนอื่นเขาจะเป็นคนบอกทุกคนด้วยตัวเองเขากลับมาหาฮันน่าและบอกว่าจะตามโอลิเวอร์จากการแอบดูคอมพิวเตอร์ของเอเวอลีนทางด้านเอเวอลีนเธอออกมาเจอลูกชายเขาพาเธอขึ้นรถและสัญญาจะไม่ทำร้ายเธอก่อนจะขับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเอเวอลีนเคยเห็นมันมาก่อนแล้วจากซีดีที่เขาเคยส่งไปให้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจของเขาตอนที่เอเวอลีนส่งไปอยู่ในสถานบำบัดวันไหนที่เขางงเงยไม่รับยาหมอก็จะพานั่งบนเก้าอี้แบบนี้แล้วรัดไว้ด้วยสายหนังเพื่อบังคับให้เขากลืนยาลงไปเขาไม่อยากกลับไปสถานบำบัดที่ไหนอีกและขอให้เอเวอลีนช่วยเขาเหมือนที่ช่วยเด็กสเตอร์เอเวอลีนไม่สามารถช่วยให้เขาฆ่าคนบริสุทธิ์ได้แต่ก็สัญญากับเขาว่าจะช่วยหาทางที่ดีที่สุดให้โอลิเวอร์รู้ว่าเด็กสเตอร์ยังตามล่าเขาอยู่เอเวอลีนเลยบอกว่าจะไปคุยกับเด็กสเตอร์เองโอลิเวอร์เข้าไปกอดแม่ไว้และขอให้เธอเลือกเขาอย่าทำผิดอีกเหมือนตอนที่เลือกริชาร์ดเด็กสเตอร์แอบเข้ามาในบ้านของเอเวอลีนเขาใช้คอมของเธอเพื่อแอบดูข้อมูลในเครื่องของโอลิเวอร์และเจอคลิปที่กำลังลงมือกับเหยื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาก๊อปปี้ข้อมูลทุกอย่างออกมาแม้ว่าแฮร์รี่จะเตือนให้เขาคิดให้ดีเสียก่อนถ้าเอเวอลีนเป็นอะไรไปเขาอาจไม่มีใจไปต่างประเทศก็ได้แต่เด็กสเตอร์ไม่คิดแบบนั้น
คลตันแวะมาบอกแองเจลว่าไม่เจอบ่อแสของฮันน่าเขาได้ยินแองเจลโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่นิติเวชคนใหม่เลยถามว่าใครจะลาออกแองเจลเลยต้องบอกว่าเป็นเด็กสเตอร์ควินกลับมาที่ห้องและบอกเลิกเจมี่โดยโทษว่าเป็นความผิดของตัวเขาเองเจมี่คิดว่าควินยังลืมเดบราไม่ได้เธอเสียใจมากและออกจากห้องไปทันทีเดบรากลับมาที่บ้านเจอเด็กสเตอร์กับฮันน่ากำลังนั่งเล่นกับแฮริสันอยู่นอกบ้านเธอรู้สึกเป็นส่วนเกินของพวกเขาเด็กสเตอร์เลยเดินมาหาและบอกว่าเธอก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวเช่นกันเดบราบอกความรู้สึกกับพี่ชายว่ารู้สึกกลัวที่รู้ว่าเขาจะไปเพราะเธอเคยมีเขาคอยอยู่ข้างๆตลอดเธอไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพี่เด็กสเตอร์ปลอบน้องสาวว่าทุกอย่างอาจดีขึ้นเยอะกว่าเดิมก็ได้แม้เธอจะยังไม่สบายใจเท่าไหร่นักแต่ก็ยอมรับพวกเขามากขึ้นเอวลีนแวะมาหาเด็กสเตอร์ที่อพาร์ตเมนต์เพื่อแนะนำให้เขาย้ายไปที่ไกลๆแล้วสร้างครอบครัวใหม่กับฮันน่าซึ่งตอนนั้นเด็กสเตอร์กำลังหาที่พักใหม่ที่นั่นอยู่พอดีเอวลีนเลยบอกกับเขาว่ามันเป็นไปได้เด็กสเตอร์เลยถามความจริงกับเธอว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับโอลิเวอร์หรือเปล่าเธอเลยสารภาพว่าเธอต้องการช่วยลูกชายและคิดว่าเขายังมีหวังเช่นเดียวกับที่เคยสอนเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์เลยเปิดคลิปที่โอลิเวอร์ฆ่าแซกให้ดูเพื่อยืนยันว่าโอลิเวอร์ชอบการฆ่าจนไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วเอเวลินเสียใจมากที่รู้ว่าเธอช่วยอะไรลูกไม่ได้และตัดสินใจที่จะให้เด็กสเตอร์ลงมือโดยบอกว่าเธอมีนัดกับโอลิเวอร์คืนนี้เด็กสเตอร์เลยขอให้นัดเจอกันในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเดบรานั่งเล่นกับแฮริสันอยู่หน้าบ้านเครตันแวะมาหาเธอและสงสัยว่าเด็กสเตอร์อาจกำลังช่วยเหลือฮันน่าหลังจากที่รู้ข่าวเรื่องที่เด็กสเตอร์จะย้ายไปต่างประเทศเดบราเลยโกหกเขาไปว่าพี่ชายของเธอหมดไปจริงๆเขาแค่ต้องการไปพักเท่านั้นเคลตันเลยยอมกลับไปเดบรารีบเข้ามาบอกฮันน่าให้ระวังตัวก่อนจะรีบออกไปหาอันเวย์ที่ออฟฟิศเพื่อแจ้งลาออกอันเวย์ไม่พอใจอย่างมากเขารู้ข่าวจากสายในกรมตำรวจไมอามี่แล้วว่าเธอจะกลับไปทำงานที่นั่นเลยให้รปภ.เก็บข้าวของในห้องทำงานไว้ให้เลวเดบราขอโทษอันเวย์และขอบคุณเขาสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาทางด้านฮันน่าระหว่างที่เธอกำลังทำอาหารอยู่ในครัวแฮริสันก็เดินไปเล่นที่ลู่วิ่งของเดบราเธอเตือนแฮริสันให้ไปเล่นที่อื่นแต่เขาก็ไม่ฟังและกดให้ลู่วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนล้มลงคางแตกฮันน่ารีบเข้ามาอุ้มเขาไว้และช่วยห้ามเลือดแต่แผลใหญ่มากเกินไปเธอเลยรีบโทรหาเด็กสเตอร์แต่เขาปิดเครื่องเลยได้แต่ฝากข้อความมาให้โทรกลับมาฮันน่าเลยตัดสินใจพาแฮริสันไปที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองแฮริสันถูกพาเขาไปพบคุณหมอส่วนพยาบาลที่รับเรื่องให้ก็มองมาที่ฮันน่าจนเธอรู้สึกได้ภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์เขาเตรียมสถานที่ฆ่าโอลิเวอร์เพราะแปะรูปถ่ายเหยื่อแต่ละคนเอาไว้เหมือนกับที่เคยทำเมื่อก่อนแฮร์รี่ออกมาเตือนเด็กสเตอร์ไม่ให้คาดหวังกับอะไรที่ไม่เที่ยงเทเพราะมันอาจไม่เป็นอย่างที่หวังก็ได้แต่เด็กสเตอร์ก็ยังคิดว่าเขาจะฆ่าโอลิเวอร์ได้จากนั้นก็จะย้ายไปแอนเจลิน่ากับฮันน่าและแฮริสันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเดบราแวะมาหาแองเจลที่หน่วยเจอเจมี่เดินออกมาพอดีขณะที่เดบรากำลังจะทักทายเจมี่ก็ไล่ให้เธอไปตายซาแองเจลเลยเล่าให้ฟังว่าควินบอกเลิกเจมี่แล้วน้องสาวเขาเลยคิดว่าควินยังลืมเดบราไม่ได้เดบราเลยเผยด่าควินออกไปและเข้าเรื่องที่เธอต้องการจะมาแจ้งเธอจะกลับมาทำงานที่นี่แองเจลดีใจมากที่เธอจะกลับมาแต่ก็แอบเสียดายที่เด็กสเตอร์จะไม่อยู่ที่นี่แล้วเดบราเลยรู้ว่าแองเจลน่าจะเป็นคนบอกเครตันเรื่องที่เด็กสเตอร์จะย้ายไปต่างประเทศควินเดินเข้ามาพอดีเดบราเลยขอตัวออกไปทั้งคู่เดินออกมาคุยกันด้านนอกและสารภาพต่อกันว่ายังมีใจให้กันอยู่แม้เดบราจะยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานแต่เธอก็ยอมปล่อยใจไปกับเขาอีกครั้งหน้าโรงพยาบาลเครตันได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าเจอฮันน่าที่นี่เขารีบมาทันทีและได้รู้ว่าเธอพาแฮริสันมารักษาแผลอุบัติเหตุค่ำวันนั้นเด็กสเตอร์รีบมาหาฮันน่าและลูกชายเขารู้สึกผิดที่มัวเตรียมห้องเชื่อจนไม่ได้รับสายจากเธอทำให้เธอต้องออกไปที่สาธารณะฮันน่าเลยกล่าวว่าเธอไม่เป็นไรแต่เคลตันแวะมาที่นี่เมื่อตอนบ่ายทำให้เธอไม่สบายใจนักและคิดว่าควรออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเอวลีนโทรเข้ามาหาเด็กสเตอร์พอดีเธอบอกว่าโอลิเวอร์เปลี่ยนใจมาหาเธอที่บ้านเธอไม่มีทางเลือกและต้องการบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอลิเวอร์ก็มาถึงพอดี
เดสเตอร์เป็นห่วงเอเวอร์ลีนมากเขารีบตามไปที่บ้านเธอทันทีขณะกำลังเดินออกไปเขาก็เริ่มลังเลเรื่องฮันน่าเพราะกลัวว่าเคลตันจะกลับมาที่นี่อีกแฮร์รี่เลยบอกให้เขารีบไปช่วยเอเวอร์ลีนก่อนเธอคือคนที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้เดสเตอร์เจอกับสถานการณ์ที่เอเวอร์ลีนเคยเตือนเอาไว้เขาต้องเลือกระหว่างเอเวอร์ลีนกับครอบครัวเด็กสเตอร์ยืนคิดอยู่สักพักก่อนยอมเดินหน้าต่อไปเอเวอร์ลีนพาโอลิเวอร์มานั่งจิบชาคุยกันในบ้านเธอดูตื่นกลัวจนเขารู้สึกได้ในตอนนั้นเด็กสเตอร์ก็ขับรถมาถึงหน้าบ้านพอดีโอลิเวอร์โทรหาเด็กสเตอร์และบอกว่ามีบางอย่างจะให้ดูเขาพาเอเวอร์ลีนมายืนที่หน้าต่างก็จะบอกเธอว่าแม่เลิกลูกชายผิดคนแล้วจากนั้นก็ใช้มีดปาดคอเธอทันทีเด็กสเตอร์รีบพังประตูเข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้เด็กสเตอร์รีบเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาออกมารวมถึงแผนการรักษาตั้งแต่ยังเด็กจนถึงปัจจุบันเขาลบทุกอย่างและโทรแจ้งตำรวจทันทีแองเจลและทีมมาถึงที่เกิดเหตุเด็กสเตอร์เล่าว่าเอเวอร์ลีนโทรให้เขามาหาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเมื่อเขามาถึงเธอก็เสียชีวิตไปแล้วควินให้มิลเลอร์ไปสอบปากคำเพื่อนบ้านมีคนเห็นชายผิวขาวอายุราวๆ40ปีขับกระบะสีเทาขาวออกไปเด็กสเตอร์พยายามเข้าไปช่วยคดีแต่แองเจลห้ามไว้และให้มาเจอกันตอนเช้าซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์แวะมาหาเดบราในตอนเช้าและบอกเธอเรื่องที่เอเวอร์ลีนถูกโอลิเวอร์ฆ่าตายและหนีไปได้เอเวอร์ลีนเป็นคนสำคัญสำหรับเขาอย่างมากเพราะเธอทำให้ทั้งคู่ได้กลับมาดีกันอีกครั้งเด็กสเตอร์ส่งแฮร์ริสันให้ไปอยู่กับเจมี่เพื่อความปลอดภัยส่วนเดบราก็ขอเข้ามาช่วยตามหาโอลิเวอร์อีกแรงเธอจะกลับไปทำงานวันนี้ทันทีเด็กสเตอร์ไม่อยากให้น้องสาวกลับมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาอีกเธอเลยบอกว่าถ้าจับโอลิเวอร์ได้ก็คงไม่ส่งตัวให้เขาแบบเมื่อก่อนฮันน่าจองตั๋วเดินทางสำหรับทุกคนเอาไว้เธอนำมาให้เด็กสเตอร์ดูด้วยความดีใจเด็กสเตอร์เลยบอกว่าเอเวอร์ลีนถูกฆ่าตายแล้วเมื่อคืนการเดินทางของพวกเราจะเหมือนเดิมแต่เขาขอจัดการโอลิเวอร์ให้ได้ก่อนเด็กสเตอร์ให้ภรรยาของมิเกลมาช่วยเป็นนายหน้าขายอพาร์ตเมนต์เธอแวะมาหาเขาแล้วบอกว่ามีคนมาขอดูบ้านกว่า5รายแล้วเธอดีใจที่เด็กสเตอร์ยังนึกถึงและเล่าว่าตั้งแต่มิเกลจากไปเธอก็หันมาดูแลลูกๆมากขึ้นลูกค้ารายที่6โทรเข้ามาพอดีเธอขอตัวไปรับสายแฮร์ริสันวิ่งมาพร้อมกับเจมี่เธอดูเศร้าที่รู้ว่าทั้งคู่จะย้ายออกเด็กสเตอร์เลยบอกให้เธอพาแฮร์ริสันไปนอนด้วยจะได้ใช้เวลาด้วยกันวันต่อมาเด็กสเตอร์เข้ามาทำงานและค้นหาเบาะแสของโอลิเวอร์จนเจอโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่เขาต้องรื้อถอนแต่มันยังคงสภาพเดิมจนถึงปัจจุบันซึ่งโอลิเวอร์น่าจะใช้ที่นี่ในการเฉือนกะโหลกเหยื่อของเขาวินให้นิกกี้เข้ามาตามเด็กสเตอร์ไปที่ห้องสอบปากคำโอลิเวอร์เดินเข้ามารายงานตัวและอ้างว่าเพิ่งทราบเรื่องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีของแคสซี่เขาอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยรีบมาที่นี่และอธิบายเรื่องที่ย้ายที่อยู่ว่ายังทำใจไม่ได้เรื่องเธอเด็กสเตอร์เลยขอเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้เมื่อเสร็จเรื่องควินก็ปล่อยโอลิเวอร์กลับไปและขอให้เขาแจ้งก่อนหากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเดบรากำลังจัดข้าวของบนโต๊ะทำงานใหม่เด็กสเตอร์เอาดีเอ็นเอของโอลิเวอร์มาให้ดูและบอกว่าเขาเพิ่งมาแสดงความบริสุทธิ์ที่นี่เขาจะนำตัวอย่างนี้ไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเอเวอร์ลีนอีกครั้งและถ้าผลออกมาว่าเขาคือแดเนียลวอลเกิลลูกชายของเอเวอร์ลีนจริงๆก็อาจจะเล่นงานเขาได้เดบราดีใจที่เห็นเด็กสเตอร์ยอมส่งหลักฐานให้กับตำรวจและให้กฎหมายจัดการเด็กสเตอร์ให้เหตุผลว่าเขาต้องการให้โอลิเวอร์ได้รับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองหลังจากนั้นเดบราก็เดินมาหยิบขนมที่ลิ้นชักควินและเจอกับแหวนแต่งงานที่ควินเคยซื้อไว้ให้ควินเดินมาพอดีเลยบอกกับเดบราไปว่าเขาเก็บมันไว้ใกล้ตัวตลอดเผื่อจะขอใครบางคนแต่งงานเดบราทั้งตกใจและดีใจทั้งคู่ยิ้มให้กันก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานตกกลางคืนเด็กสเตอร์มาที่โรงพยาบาลร้างเพื่อหาตัวโอลิเวอร์แต่สิ่งที่เจอคือห้องเชื่อมของเขาและคอมพิวเตอร์ที่เก็บบันทึกวิดีโอตอนลงมือฆ่าเหยื่อทุกรายเอาไว้เด็กสเตอร์เลยวางแผนใช้คลิปพวกนั้นเพื่อทำบางอย่างภาพตัดมาที่เดบราห์เคลตันแวะมาถามเรื่องฮันน่ากับเธออีกครั้งเพราะข่าวเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าพบฮันน่าพาแฮร์ริสันไปรักษาที่นั่นเดบราห์เลยอ้างว่าเธอเป็นคนพาหลานไปเองเคลตันเลยยอมกลับไป
วันต่อมาทีมสืบสวนมางานล้ำลึกถึงเอเวอร์ลีนจากนั้นก็ไปดื่มกันต่อที่ร้านของแองเจลเดบราเข้ามาบอกให้พี่ชายออกไปคุยกับทุกคนเพื่อบอกลาเพราะวันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของเขาแมทธิวเดินเข้ามาพอดีเขาเข้ามาอวยพรให้กับเดสเตอร์เลยบอกว่าขอมองทั้งสองคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวหากจะกลับมาทำงานที่นี่อีกก็ยินดีต้อนรับเสมอส่วนควีนก็เข้ามาขออนุญาตเพื่อคบกับเดบราเดสเตอร์ยินดีให้ทั้งคู่มาคบกันเขารู้ว่าเดบรามีความสุขที่ได้อยู่กับควินและคงสบายใจมากขึ้นถ้าเธอมีคนดูแลตอนที่เขาไม่อยู่ซอนภรรยาของมิเกลโทรเข้ามาหาเขาอีกครั้งเธอแจ้งว่ามีคนต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์และขอเจอกับเจ้าของเพื่อตกลงซื้อขายกันเลยเดสเตอร์เลยบอกกับเธอว่าจะรีบไปแองเจลเรียกทุกคนมารวมตัวกันและประกาศว่าเรื่องที่เดสเตอร์จะลาออกเขากล่าวลาเดสเตอร์และขอจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งไปพร้อมกันเดสเตอร์เลยพูดแสดงความรู้สึกของเขาไปว่าเขาจะคิดถึงทุกๆคนจากนั้นก็รีบขับรถกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ทันทีแต่ลูกค้าที่ซอนพามาก็คือโอลิเวอร์นั่นเองเขาให้เด็กสเตอร์พาดูบ้านซอนเลยขอตัวออกไปคุยธุระด้านนอกโอลิเวอร์เลยยื่นข้อเสนอให้โดยขอให้แยกย้ายกันไปคนละทางเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรอีกและจะไปจากที่นี่ซึ่งถ้าเด็กสเตอร์เลือกทางผิดก็อาจจะสูญเสียทุกอย่างไปเช่นกันโอลิเวอร์รู้เรื่องเด็กสเตอร์เป็นอย่างดีรวมถึงเรื่องที่ริต้าถูกฆาตกรรมหากเด็กสเตอร์เลือกทางผิดคนรอบตัวเขาก็จะถูกฆาตกรรมทีละคนซึ่งจะทำให้เด็กสเตอร์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและน่าสงสัยเด็กสเตอร์ไม่กลัวคำคูโอลิเวอร์เลยขอตัวกลับและบอกว่าจะยื่นข้อเสนอล่วงหน้าฝากซอนมาให้เคลตันมาหาอันเวเพื่อแจ้งบ่อแสเรื่องฮันน่าเขาสงสัยว่าเดบราให้ที่อยู่หลบซ่อนเธอเพื่อช่วยพี่ชายและขอให้อันเวไปหาเธอที่บ้านเพื่อมองหาหลักฐานเพิ่มเติมให้อันเวรู้ตัวว่าจบกับเธอไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ยอมทำเพราะยังอยากได้รางวัลนำจับอยู่อันเวเรียกมาหาเดบราที่บ้านเธอเลยให้ฮันน่าเข้าไปหลบในห้องนอนและพาอันเวเข้ามาด้านในเขาอ้างว่ามาขอโทษเธอเรื่องที่พูดไม่ดีวันก่อนแต่สายตากลับมองไปรอบจนเดบราสังเกตได้เธอรีบไล่ให้เขากลับไปและอ้างว่ากำลังยุ่งเมื่ออันเวย์ออกไปเดบราก็รีบเข้าไปหาฮันน่าและบอกให้เธอเตรียมตัวย้ายออกทันทีถ้าอันเวย์สงสัยแสดงว่าเคลตันก็จะอยู่แถวนี้เช่นกันฮันน่าโทรเรียกเด็กสเตอร์ให้มาหาเธอจองตั๋วเที่ยวเช้าสุดแต่ไฟบินติดพายุจนไม่สามารถเดินทางได้เดบราเลยเสนอให้ฮันน่าไปพักโรงแรมใกล้ๆสนามบินเพื่อเตรียมตัวส่วนเด็กสเตอร์ก็เล่าเรื่องโอลิเวอร์ให้เดบราฟังทั้งเรื่องที่ขอสงบศึกรวมถึงเรื่องที่ถูกขู่ทำร้ายทุกคนในครอบครัวรวมถึงเด็กๆด้วยเดบราบอกให้เขารีบเดินทางไปพร้อมกับฮันน่าซึ่งฮันน่าก็คิดแบบเดียวกันแต่เด็กสเตอร์ไม่สามารถทำได้เขาไม่สบายใจที่รู้ว่าโอลิเวอร์ยังมีชีวิตอยู่และกลัวว่าทุกคนจะถูกทำร้ายเลยขอให้ฮันน่าเดินทางไปก่อนส่วนเขาจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและรีบตามไปเดบรามาส่งฮันน่าที่โรงแรมทั้งคู่รักผู้ชายคนเดียวกันแม้จะอยู่คนละสถานะเดบราเป็นห่วงพี่ชายมากและขอให้ฮันน่าช่วยดูแลพี่ชายแทนเธอเด็กสเตอร์กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เขาตัดสินใจส่งคลิปที่โอลิเวอร์ฆ่าแซกให้กรมตำรวจไมอามี่เพราะไม่คิดว่าโอลิเวอร์จะยอมทิ้งทุกอย่างตามที่โบในตอนนั้นเดบรากับควินก็ได้รายงานผลเลือดของโอลิเวอร์มาเช่นกันควินตกใจมากที่เห็นผลเลือดของโอลิเวอร์ตรงกับเอเวอร์ลีนและกลับมาสงสัยโอลิเวอร์อีกครั้งเดบราหอบอาหารมาทำกินกับพี่ชายเป็นมื้อสุดท้ายก่อนเขาจะย้ายไปต่างประเทศและเล่าเรื่องผลDNA ให้ฟังและคิดว่าจะตามจับโอลิเวอร์ได้อีกไม่นานแต่เด็กสเตอร์ดูไม่สบายใจนักเขาขอให้เธอกลับไปก่อนเพราะคิดว่าโอลิเวอร์จะมาหาเขาที่นี่เดบราเลยหันไปล็อกประตูห้องและยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่กับเขาทั้งคืนในตอนนั้นเครตันพร้อมเจ้าหน้าที่ศาลและอันเวย์ก็บุกเข้าไปค้นบ้านของเดบราโดยที่เธอไม่รู้ตัวอันเวย์เจอข้อมูลที่ฮันน่าเคยเซิร์ชไว้ในเว็บเลยทีมค้นหารายชื่อบนไฟบินแล้วรูปถ่ายพาสปอร์ตมาให้ส่วนเคลตันก็ให้คนตามดูเดบราอีกทางเด็กสเตอร์บอกกับโคดี้และแอสเตอร์แล้วว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศและสัญญาว่าจะให้ทั้งคู่มาหาเขาได้ในช่วงคริสต์มาสโคดี้เลยดีใจมากส่วนแอสเตอร์จะได้รถของเขาไปใช้เขาขอให้เดบราขับไปส่งให้หลังจากหมดพายุเดบรายินดีจะทำให้แล้วเริ่มระบายความรู้สึกของเธอให้ฟังเธอเคยมีพี่ชายอยู่ข้างๆตลอดเวลาที่มีปัญหาเลยกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเด็กสเตอร์ให้กำลังใจน้องสาวเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าเธอเก่งและดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาคอยช่วยระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นท
ข่าวในทีวีก็รายงานแจ้งจับกุมโอลิเวอร์ในข้อหาฆาตกรรมพร้อมเผยใบหน้าตอนที่ข่าวกำลังฆ่าเหยื่อในคลิปวิดีโอเดบรารู้ว่าเป็นฝีมือของพี่ชายเขาเลยบอกให้เดบรารีบกลับไปเพราะถ้าโอลิเวอร์รู้ข่าวเขาต้องมาจัดการล้างแค้นคืนแน่ซึ่งโอลิเวอร์ก็ได้เห็นข่าวตัวเองพอดีเขาโกรธมากที่รู้ว่าเด็กสเตอร์เลือกทางอื่นและขับรถออกไปทันทีคืนนั้นเด็กสเตอร์ปิดไฟแกล้งหลับอยู่บนเตียงโอลิเวอร์แอบเข้ามาในห้องเขาถือมีดตรงไปที่เด็กสเตอร์เดบรารีบออกมาจากที่ซ่อนและใช้ปืนขู่ไม่ให้ขยับจากนั้นเด็กสเตอร์ก็ใช้เข็มฉีดยาจนเขาสลบไปโอลิเวอร์ตื่นอีกทีบนเตียงเชือดของตัวเองเขาเล่าเรื่องความสัมพันธ์กับสาวๆให้ฟังว่าคบได้มีนานก็จัดการฆ่าพวกเธอและโทษว่าเป็นความผิดของเอเวอร์ลีนเลยทำให้เขาไม่เคยรู้สึกดีกับผู้หญิงและต้องจบที่การฆ่าเสมอเขารู้ว่าเด็กสเตอร์กำลังคบกับฮันน่าเลยอวยพรให้เด็กสเตอร์ไม่หันไปแทงหัวใจเธอระหว่างนอนหลับอยู่เด็กสเตอร์เลยบอกว่าเขารักเธอมากซึ่งคนอย่างโอลิเวอร์คงไม่เคยรู้สึกแบบนี้เด็กสเตอร์เปลี่ยนใจไม่ลงมือและโทรบอกให้เดบรามาหาเขาต้องการส่งโอลิเวอร์ให้กรมตำรวจเพื่อให้ถูกช็อตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าแทนเดบรารีบมาหาพี่ชายทันทีเด็กสเตอร์ฝากเรื่องให้เดบราจัดการโตและขอตัวไปเก็บข้าวของเพื่อเตรียมเดินทางเธอขอให้พี่ชายกอดเธออีกครั้งเพื่อบอกลาเมื่อเด็กสเตอร์ออกไปก็รีบโทรแจ้งทีมสืบสวนและเดินกลับไปหาโอลิเวอร์ซึ่งระหว่างนั้นเคลตันก็แอบตามเธอมาและเข้าไปเจอกับโอลิเวอร์พอดีเคลตันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยเข้าไปช่วยแก้มัดแต่สุดท้ายก็ถูกโอลิเวอร์แทงเข้าที่หัวใจทันทีเดบราเดินเข้ามาเจอแต่ก็ถูกโอลิเวอร์ใช้ปืนยิงใส่จนล้มลงเธอยิงสวนไปถูกแขนของมันแต่โอลิเวอร์ก็หนีออกไปได้เดบราหยิบมือถือโทรแจ้งเหตุถูกยิงจากนั้นก็สลบไปอันเวย์ตามฮันน่ามาที่สนามบินซึ่งในตอนนั้นเธอกำลังเดินไปขึ้นเครื่องพอดีภาพตัดมาที่เด็กสเตอร์เขากลับมาที่อพาร์ตเมนต์เตรียมกระเป๋าเดินทางและพาแฮร์ริสันไปที่สนามบินเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดบราและได้แต่คิดว่าอนาคตและการเริ่มต้นใหม่กำลังรอเขาอยู่ตรงหน้าแล้วเด็กสเตอร์มาถึงสนามบินแต่ไม่เจอฮันน่าเขาเลยโทรหาเธอแล้วรู้ว่าอันเวย์ดักรออยู่ระหว่างห้องน้ำหญิงและทางขึ้นเครื่องเด็กสเตอร์เลยชวนลูกชายไปร้านขายขนมเขาซื้อกระเป๋าสะพายนาฬิกาปลุกและของอื่นๆเพื่อทำให้ดูเหมือนวัตถุระเบิดจากนั้นก็นำไปวางทิ้งไว้ที่เก้าอี้ก่อนเดินไปแจ้งพนักงานว่าอันเวย์เป็นคนทิ้งเอาไว้อันเวย์เลยถูกพาตัวออกไปทันทีเด็กสเตอร์รีบโทรให้ฮันน่าออกมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้ออกเดินทางโตเที่ยวบินถูกระงับเพราะเรื่องความปลอดภัยแองเจลและควินมาถึงที่เกิดเหตุเคลตันเสียชีวิตทันทีหลังถูกแทงเดบราถูกพาไปขึ้นรถพยาบาลเธอสั่งห้ามทุกคนไม่ให้โทรบอกเด็กสเตอร์และขู่ว่าถ้าบอกเธอจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลแองเจลเลยต้องยอมทำตามควินขึ้นรถพยาบาลมาเป็นเพื่อนเดบราร้องไห้ออกมาและเล่าว่าเธอสมควรถูกยิงแล้วเธอเคยทำบางอย่างที่ไม่ดีมากๆและไม่มีวันแก้ไขมันได้ควินปลอบใจเธอและบอกว่าเขาก็เคยทำเรื่องไม่ดีมาเหมือนกันแต่หลังจากนี้ขอให้ช่วยกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเดบราถูกวางยาสลบเตรียมเข้าห้องผ่าตัดและบอกรักควินก่อนหมดสติไปแมทธิวถามหาเด็กสเตอร์แองเจลเลยเล่าว่าเดบราไม่ให้โทรหาเพราะเด็กสเตอร์กำลังเดินทางไปกับแฮร์ริสันแต่แมทธิวไม่เห็นด้วยเขารีบโทรหาเด็กสเตอร์และเล่าทุกอย่างให้ฟังซึ่งขณะนั้นเด็กสเตอร์กำลังพาทุกคนกลับมาขึ้นรถเขาพาฮันน่าไปส่งที่โรงแรมและสัญญาว่าจะหาทางกันใหม่จากนั้นก็รีบไปหาเดบราทันทีภาพตัดมาที่โอลิเวอร์เขาเดินหนีมาถึงตลาดแห่งหนึ่งจากนั้นก็เข้าไปขโมยรถและขับออกมาอันเวย์พ้นจากข้อกล่าวหาบนสนามบินเขารีบโทรหาเคลตันแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยโทรไปที่ออฟฟิศเขาเทลและได้รู้ว่าเคลตันเสียชีวิตแล้วเดบราออกมาจากห้องผ่าตัดหมอแจ้งว่าเธอปลอดภัยแล้วแต่ต้องรอดูอาการไปก่อนเด็กสเตอร์เข้าไปเยี่ยมเธอและโทษตัวเองที่ไม่ฆ่าโอลิเวอร์ไปซะเขารู้สึกผิดต่อเดบราที่ทำให้ชีวิตเธอพังตั้งแต่รู้ความจริงเดบราเลยบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองและขอร้องไม่ให้เด็กสเตอร์โทษตัวเองแบบนี้อีกเธอนึกถึงวัยเด็กและเสียดายที่ไม่เคยไปเดินป่าหรือปีนเขากับพี่ชายเดบราได้แต่พูดมันซ้ำๆเหมือนคนหมดแรงเธออยากให้พี่ชายได้ไปอาร์เจนตินากับฮันน่าแต่เด็กสเตอร์อยากอยู่ดูแลเธอก่อนเดบราเลยต้องสั่งให้เด็กสเตอร์บอกลาเธอแล้วไว้เจอกันอีกครั้งเด็กสเตอร์ยอมทำตามและออกจากห้องไปแมทธิวเดินมาพอดีเด็กสเตอร์ขอบคุณที่เขาโทรบอกและขอให้แมทธิวช่วยจัดเวรยามาคอยเฝ้าเพราะกลัวโอลิเวอร์จะบุกมาทำร้ายอันเวย์มาถึงโรงพยาบาลพอดีเขาเดินมาถามเด็กสเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กสเตอร์ไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบเดินออกไปอันเวย์เลยตะโกนถามว่ารีบไปหาฮันน่าเหรอเด็กสเตอร์
อร์ทำเป็นไม่รู้เรื่องอันเวเลโทษว่าการตายของเคลตันเป็นความรับผิดชอบของนายเพราะเคลตันกำลังตามสืบเรื่องของฮันน่ากับนายอยู่เด็กสเตอร์เลยโกรธมากเขาผลักอันเวเช็ดกำแพงและขู่ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเขาอีกจากนั้นก็ขับรถมาหาฮันน่าที่โรงแรมเธอวางแผนให้ทุกคนไปขึ้นรถบัสอพยพเพื่อหนีออกจากพายุที่กำลังจะมาจากนั้นค่อยหาเที่ยวบินเดินทางต่อเด็กสเตอร์เห็นด้วยและต้องการให้ฮันน่าไปขึ้นรถทันทีฮันน่าดูท่าทีของเด็กสเตอร์ไม่ค่อยสบายใจนักเธอเลยเสนอว่าจะพาแฮร์ริสันไปก่อนแล้วเขาค่อยตามมาภาพตัดมาที่โอลิเวอร์เขาเสียเลือดมากเลยต้องไปหาที่เย็บแผลจนได้เจอกับคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งที่กำลังปิดร้านเขาใช้ปืนขู่พนักงานและขอให้ช่วยทำแผลให้เขาในทีวีประกาศแจ้งจับโอลิเวอร์พร้อมรถที่ขับลมหนีซึ่งตอนนั้นเขากำลังดูทีวีอยู่พอดีเลยบังคับให้พนักงานหยิบกุญแจรถตัวเองและพาเขาไปโรงพยาบาลที่เดบราอยู่เด็กสเตอร์แวะส่งฮันน่ากับแฮร์ริสันขึ้นรถบัสเขาบอกลูกชายว่าจะรีบตามไปจากนั้นก็รีบกลับมาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นโอลิเวอร์ได้ตัดลิ้นตัวประกันออกและให้เขาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยหันมาสนใจชายคนนั้นเทนโดยไม่รู้เลยว่าโอลิเวอร์ได้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเด็กสเตอร์รีบตรงไปหาเดบราแต่ก็ได้เจอกับโอลิเวอร์เสียก่อนขณะที่กำลังตรงไปจัดการแองเจลและทีมก็เข้ามาจับตัวโอลิเวอร์เอาไว้แองเจลบอกกับเด็กสเตอร์ว่าจะจัดการต่อเองเขาเลยรีบไปดูเดบราที่ห้องพักแต่เธอกลับมาอยู่ที่นั่นควินกวนกวายอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเด็กสเตอร์รีบเดินเข้าไปหาและได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดตอนผ่าตัดเดบราหยุดหายใจไปเขายืนรอจนหมอให้เข้าไปพบและกล่าวว่าเลือดจับตัวเป็นก้อนตอนผ่าตัดและเข้าไปอุดตันในสมองจนเธอขาดออกซิเจนหมอทำได้แค่รักษาเธอให้ยังมีชีวิตแต่เธออาจจะต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราตลอดไปควินเชื่อว่าเดบราเป็นคนเก่งเขายังหวังให้เธอสร้างปาฏิหาริย์กลับมาได้แต่เด็กสเตอร์ไม่คิดแบบนั้นเขาไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์มีโอลิเวอร์ถูกพามาสอบปากคำที่หน่วยแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองยิงเดบราและฆ่าคนอื่นๆเด็กสเตอร์เฝ้ามองอยู่ด้านนอกด้วยความแค้นใจแม้จะเชื่อว่าแองเจลและควินจะหาหลักฐานยัดโอลิเวอร์เข้าคุกได้แต่ก็ยังไม่สบายใจที่จะไปจากที่นี่อยู่ดีในตอนนั้นฮันน่าก็ถูกอันเวย์จับได้เขาตามขึ้นมาบนรถบัสและบอกให้เธอลงรถไปด้วยกันเพื่อไปแจ้งความที่สถานีส่วนแฮร์ริสันก็จะส่งให้กับสถานคุ้มครองเด็กมารับตัวไปฮันน่าทำใจเย็นจนถึงจุดพักเธอเปิดชามาดื่มและชวนอันเวดื่มด้วยกันอันเวกลัวว่าจะถูกวางยาเลยปฏิเสธฮันน่าเลยใช้เข็มฉีดยาปักลงขาเขาเทียนอันเวจึงสลบไปทันทีฮันน่าพาแฮร์ริสันลงจากรถและเดินทางต่อไปเด็กสเตอร์ขอเข้ามาหาหลักฐานเขม่าวดินปืนที่ตัวโอลิเวอร์เขาถืออุปกรณ์เข้าไปในห้องขังพร้อมปากกาหนึ่งด้ามและบอกกับโอลิเวอร์ว่าจะใช้มันฆ่าเขาซาโอลิเวอร์เลยหยิบปากกามาแทงเขาก่อนเด็กสเตอร์เลยได้โอกาสป้องกันตัวเขาหยิบปากกาแทงเข้าคอโอลิเวอร์จากนั้นก็กดเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนแกล้งตกใจไปอยู่มุมห้องควินกับแองเจลเรียกตัวเด็กสเตอร์ไปสอบปากคำหลังจากเปิดคลิปวิดีโอในห้องดูเด็กสเตอร์ไม่มีหน้าที่ตรวจเขม่าวดินปืนแล้วทำให้แองเจลต้องมาถามเหตุผลเพื่อไปรายงานคดีโตเด็กสเตอร์เลยอ้างว่าเขากลัวว่าโอลิเวอร์จะรอดคดีเลยต้องการมั่นใจว่าจะมีหลักฐานทุกอย่างเพียงพอแต่เหตุการณ์ในคลิปเป็นเพียงการป้องกันตัวเท่านั้นควินเข้าข้างเด็กสเตอร์และดีใจที่รู้ว่าโอลิเวอร์ตายแล้วซึ่งแองเจลก็แอบดีใจเช่นกันเมื่อคดีปิดได้แล้วแองเจลเลยไล่ให้เด็กสเตอร์รีบกลับไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะรู้ว่าตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่เด็กสเตอร์เลยเดินทางมาที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้กำลังย้ายผู้ป่วยออกเพื่อหนีพายุอยู่พอดีเขาตรงไปหาเดบราที่ห้องคนไข้จากนั้นก็เข้าไปถอดออกซิเจนออกและอุ้มเธอขึ้นมาบนเรือและขับออกไปกลางทะเลฮันน่าโทรเข้ามาพอดีและบอกว่าเธอกับแฮร์ริสันกำลังขึ้นเครื่องเด็กสเตอร์ดีใจที่รู้ว่าเธอปลอดภัยและจะรีบตามไปเจอที่นั่นเขาขอคุยกับแฮร์ริสันและบอกให้ลูกชายบอกรักเขาทุกวันจนกว่าจะเจอกันอีกครั้งแฮร์ริสันสัญญากับพ่อและบอกรักเขาก่อนวางสายไปเด็กสเตอร์กลับมาจ้องใบหน้าของน้องสาวพร้อมจับมันไว้อย่างทนุถนอมจากนั้นก็อุ้มร่างเธอไว้ก่อนปล่อยเธอลงสู่ท้องทะเลเขาคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่คอยทำลายทุกๆอย่างที่เขารักและไม่อยากให้ฮันน่ากับแฮร์ริสันต้องเจออะไรแบบนั้นอีกเด็กสเตอร์ตัดสินใจปกป้องทั้งคู่จากตัวเขาเองจากนั้นก็ขับเรือพุ่งเข้าไปใจกลางพายุทันทีหลังพายุผ่านไปท้องฟ้าในไมอามี่ก็กลับมาสดใสอีกครั้งเจ้าหน้าที่พบซากเรือของเด็กสเตอร์กระจัดกระจายลอยอยู่กลางทะเลแล้วรายงานว่าไม่พบผู้เสียชีวิต
ซึ่งแองเจลก็ได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ที่ชายฝั่งเช่นกันว่าพบซากเรือของเด็กสเตอร์ฮันน่าเปิดอ่านข่าวจากเว็บไซต์ท้องถิ่นของไมอามี่และได้รู้ว่าเด็กสเตอร์ได้จากไปแล้วน้ำตาของเธอเริ่มไหลออกมาเธอรีบเช็ดมันและชวนแฮร์ริสันเดินไปซื้อไอติมด้วยกันวันเวลาผ่านไปเด็กสเตอร์ปรากฏตัวอีกครั้งในร้านขายไม้เขาทำงานอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตไปอย่างเงียบๆก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของเด็กสเตอร์มอร์เกนกับซีรีส์ยาว8ซีซั่นสุดท้ายเด็กสเตอร์ก็ตัดสินใจถอยห่างจากคนที่เขารักเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับแฟนๆเด็กสเตอร์ที่อยากชมนิวบลัดกันโตฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ